ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาของรายการ Money Talk นะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือที่เราเรียกกันเองว่านิด้าบิสซิเนสสคูลนะครับเป็นโรงเรียนบริหารธุรกิจของนิด้านะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของโลกของคนรุ่นใหม่กับ MBA ยุคดิจิทัลนะครับมีวิทยากรร่วมรายการ4ท่านผู้ดำเนินรายการรับเชิญอีก1ท่านนะครับคุณวรวุฒิอุ่นใจคุณศักดาสัพพะปัญญาวงศ์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรคุณอิทธิพัฒน์พีระเดชานันท์และผู้ดำเนินการรับเชิญนะครับนายแพทย์สุภศักดิ์หล่อธนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิเวศฮะอาจารย์นิเวศครับจบ MBA จบปริญญาเอกครับแล้วก็สอน MBA ครับพูดอย่างอื่นเป็นไหมคิดว่าการเรียน MBA มีประโยชน์ไหมพูดดีๆหน่อยนะเดี๋ยวไอ้นี่ต้องเชียร์ขอแน่นอนแน่นอนจริงถ้าเราเก่งมากแล้วถ้าเราแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยความจำเป็นก็ไม่ค่อยมีหรอกนะแต่ว่าผมว่าคนธรรมดาทั่วไปนี่นะการเรียนปริญญาMBA เนี่ยมันเหมือนกับเปิดโลกให้กว้างขึ้นเยอะเลยใช้เวลาแค่2ปีเนี่ยมันรู้เรื่องหมดทั้งจักรวาลนะโอ้โหอันนี้คือเชียร์เยอะมากคือรู้เกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางอย่างนะถ้ามันเกินเลยเนี่ยนะมันจะข้ามขอบเขตของการเชียร์ไม่ใช่คืออย่างน้อยเรารู้ว่าในโลกนี้มันมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างใช่ไหมการทำธุรกิจเนี่ยโลกของธุรกิจชุดก่อนที่ผมจะมาเรียนเนี่ยผมเป็นเอนจิเนียร์วิศวกรทำงานอยู่ในโรงงานทั้งวันแล้วก็นอนก็นอนในโรงงานกินก็กินในโรงงานนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่รู้โลกภายนอกเลยไม่รู้ว่าธุรกิจกินกับนอนแค่นั้นอ่ะก็แม้ทำคือทุกอย่างอ่ะนะพอกลับมาจากการทำงานทำต่างจังหวัดกลับมาก็ไม่อยากทำอะไรก็ไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเพราะหยุดวันเดียวนอนที่โรงงานเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงงานแล้วก็จะไม่รู้ว่าธุรกิจนี่มันคืออะไรเนี่ยไม่รู้จักหรอกนะเพราะว่าทำแต่เครื่องจักรเครื่องยนต์นะคุยกับคนงานพนักงานมันไม่รู้เลยว่าทำธุรกิจนี่มันต้องมีอะไรบ้างครับเราต้องเข้าใจอะไรบ้างและอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมันไม่รู้เลยแต่พอเรามาเรียน2ปีเนี่ยมันรู้หมดอ่ะนะรู้กว้างกว่าคนที่ทำธุรกิจจริงๆหมายว่าคนที่ทำธุรกิจถ้าไม่ใช่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็จะรู้แคบอีกครับรู้เฉพาะมาร์เก็ตติ้งบ้างแล้วก็บางทีก็การเงินก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะคือเงินหมุนไปหมุนมาเนี่ยบางทีนึกว่ากำไรแต่ว่าทำไปทำมาก็เจ๊งล้มละลายขาดทุนไปต้องหนีหนี้บ้างอะไรบ้างครับหรือบางคนเริ่มทำอะไรใหม่ๆโดยที่ว่าคือคิดไม่ทะลุนะทำไปสักพักหนึ่งก็จะรู้ตัวว่าเจ๊งทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบไฟแรงมากๆนี่นะถึงเวลาบอกอยากทำธุรกิจอยากจะรวยแบบพวกสตาร์ทอัพจะมาพวกดังๆไม่ต้องเรียนเนี่ยปรากฏว่าทำไปแล้วปั๊บเดียวไปเลยเพราะว่ามันขายไม่ได้ทำเลไม่ให้เปิดร้านไอติมแต่ว่าไอร้านนั้นเขายังแบบร้านค้าอื่นไม่เปิดอะไรเงี้ยนะครับคือมันมีปัจจัยพวกนี้เยอะมากคิดไม่ทะลุแล้วทีนี้ในมุมของด็อกเตอร์ที่ว่ามาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย MBA เนี่ยมีส่วนช่วยในตรงนี้เยอะไหมครับก็มีส่วนช่วยอยู่ดีเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนแบบถ้าเป็นแบบพื้นฐานระยะยาวจริงๆเนี่ยมันต้องรู้หมดนะครับมันต้องรู้หมดทุกปัจจัยทุกองค์ประกอบนะบางครั้งนี่เราไปเจอบางบริษัทเนี่ยคืออะไรโดดเด่นมากนะทำแบบโอ้โหการตลาดดีมากๆเราก็นึกว่าประสบความสำเร็จแต่เรารู้ว่าเขามีจุดอ่อนนะเขามีจุดอ่อนที่ซ่อนเอาไว้ครับซ่อนเอาไว้โดยที่คนไม่เข้าใจนะคนก็ไปซื้อหุ้นเสร็จแล้วก็เจ๊งเพราะบางทีเราบอกว่าเราไปดูโอเปอเรชั่นแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับเคยมีบริษัทที่บอกว่าเอาแต่อะไรสมาชิกเอาแต่สมาชิกขายสมาชิกเยอะๆครับตัวเลขออกมาสวยมากแต่เราพอเราเดินไปเห็นปุ๊บอะไรกันนี่มันลากเข้าไปเลยนะเราเดินผ่านเนี่ยลากเข้ามาแล้วก็ให้สมัครเป็นสมาชิกอ๋อพวกฟิตเนสใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะแมวฟังลากเข้ามาเนี่ยจริงๆผมยังนึกใครจะลากคุณไปจริงๆจริงๆเขาเอาสาวๆสวยๆมาลากเข้ามาใช่ไหมยอมรับยอมรับผมก็โดนแล้วไม่เท่าไหร่ก็พังไปครับนะคือมันมีหลายเรื่องนะต้องถ้าเรามองไม่ทะลุมองไม่ตลอดเนี่ยสุดท้ายมันจะพลาดนะคนทำธุรกิจจะเหมือนกันอ่ะถ้าเรายังไม่รู้จริงเนี่ยทำไปเนี่ยโอกาสลบโอกาส
ล้มเหลวเนี่ยสูงโอกาสล้มเหลวสูงเพราะมองไม่ทะลุมองไม่ตลอดเดี๋ยวอาจารย์นิเวศพูดว่าเรื่องคนสตาร์ทอัพทำธุรกิจแล้วก็มองไม่รอบครอบเนี่ยคุณป๊อปเนี่ยเขามองรอบครอบไหมอันนี้เป็นสเปเชียลไงคือคนที่สเปเชียลเนี่ยไม่ต้องเรียนหรอกจะมามาร์คซักเกอร์เบิร์กบิลเกตส์สตีฟจ็อบพวกนี้ไม่ต้องเรียนเพราะเก่งมากมาร์คซักเกอร์เบิร์กบิลเกตส์สตีฟจ็อบพวกนี้เรียนไม่จบท็อปเท่าแก่น้อยนี่เออเป็นสูตรเลยท็อปเขาเรียนจบแต่เพียงแต่ไม่ได้เรียน MBA ใช่ไหมครับใช่ครับเขาเรียนจบเหมือนกันแต่ไม่ได้หอการค้าครับจบก่อนครับ MBA ป่ะไม่ได้ MBA จบตีเฉยในหนังในหนังที่จบแต่ว่าเรียนไปเรียนธุรกิจป่ะเรียนผู้ประกอบการครับเรียนผู้ประกอบการใช่ไหมแต่คือในชีวิตจริงผมคิดว่า MBA มีความสำคัญมากเพราะว่าอันนี้คือแบบไม่ได้ว่าเพราะมางานนี้นะครับเพราะว่าจริงๆคือผมเนี่ยต้องบอกว่าคือผมไม่ได้จบ MBA ผมไม่รู้หรอกว่า MBA เรียนอะไรบ้างแต่ทำไมผมถึงรู้จัก MBA ดีเพราะว่าพี่สาวพี่ชายผมจบ MBA อย่างพี่สาวผมที่ดูฝ่ายต่างประเทศอยู่ทุกวันเนี่ยจริงแล้วเท่าแก่น้อยเติบโตก็เพราะว่ามาจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นผลงานพี่สาวที่บริหารดีๆแล้วก็พี่ชายก็ดูเรื่อง IT จริงๆทั้ง2ท่านเนี่ยก่อนมาช่วยผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เรียน MBA แต่พอมาช่วยผมแล้วเหมือนกับว่าผมมันเป็นคนชอบคิดไปไกลอะครับเหมือนกับผมอยากเป้าหมายผมอยากไปตรงนี้อย่างเงี้ยพี่น้องก็พยายามจะช่วยไงแต่เขาก็เหมือนกับว่าความสามารถเขาตอนนี้เหมือนกับว่ายังก็คุยกันว่าเหมือนกับว่าจะช่วยผมลำบากก็เลยไปเรียนเพิ่มสรุปก็ไปเรียน MBA มาครับก็เลยทุกวันนี้จริงๆก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ทำเรียน MBA แต่ว่าคนที่ช่วยเหลือเรารอบข้างเราเนี่ยในองค์กรเท่าแก่น้อยเนี่ยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจบ MBA กับหมดครับมันก็เลยเป็นการผสมผสานนะครับดร.ระหว่างแบบความคิดที่แบบผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีแบบนี้กับคนที่เขารู้มาแล้วมาตรฐานแบบนี้อะไรเงี้ยครับใช่ได้นะแต่งวดหน้าเชิญมาใหม่ เดี๋ยวมา คือต้องบอกว่าคือจริงๆแล้วหน้าที่ผมจริงๆแล้วทุกวันนี้ที่อยู่มา10ปีนี้ทำอยู่2อย่างหลักๆครับครับอย่างแรกก็คือกำหนดเป้าหมายวางเป้าหมายว่าอยากไปที่ไหนให้ชัดเจนอะไรเงี้ยอันที่สองก็คือว่าหาคนเก่งๆที่จะสามารถทำให้เป้าหมายเกิดขึ้นจริงได้มาทำเป้าหมายนะเป็นความจริงขึ้นมาไงครับแล้วส่วนใหญ่คนที่หามาก็จะจบ MBA ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับโอ้โหครับตอนจบนี่ให้3แต้มเลย3แต้มก็เหมือนกันพอได้มั้ยครับก็เนี่ยฟัง2คนแล้วรู้สึกว่าโห MBA มันน่าเรียนมากแล้วคือฟังคุณป๊อปเนี่ยก็น่าเรียนฟังอาจารย์นิเวศผมยังก้ำๆกึ่งๆนะอ้าวแกบอกว่าเนี่ยรู้ไปถึงจักรวาลเลยครับนั่นแหละทำให้คะแนนตกนะไม่ใช่คือเรารู้แบบรู้กว้างกว้างรู้กว้างหมายถึงรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างรู้แบบเป็ดจะมาทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงก็อย่างนั้นจริงๆนะเอ็มบีเออเดี๋ยวก็รู้อ่ะก็ถามคุณวรุษบ้างถามในบรรดาเขาเรียกว่ารุ่นพี่บ้างครับสำหรับมุมมองของคุณวรุษต่อการเรียน MBA เป็นยังไงบ้างครับก็ผมก็พูดทุกครั้งนะฮะที่มาเวทีนี้ว่าถ้าไม่ได้เรียน MBA เนี่ยก็จะไม่เกิดบริษัทที่ชื่อ Office Mate ขึ้นนะฮะเพราะว่าบริษัท Office Mate เนี่ยเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากทีสิทธิ์ปริญญาโทตอนจะขอจบนะฮะเราต้องทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์แล้วผมก็เอาโปรเจกต์เนี้ยไปขอกู้แบงก์ตั้งบริษัท Office Mate ขึ้นมาจริงๆนะฮะแล้วก็ทำให้เป็น Public Company นะเข้าตลาด MAI แล้วก็หลังๆก็มาควบรวมกับทางเซ็นทรัลกรุ๊ปตอนนี้ก็อยู่ในเซตนะโอ้เดี๋ยวผมขออนุญาตเท้าความคุณวรุษนิดนึงนะครับครับ Office Mate ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์มันปีไหนนะครับ2553จำไม่ได้5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว5 6ปีจำได้ว่าราคาหุ้นตอนนั้นแค่ 2-3 บาทเปิดขายที่4.90 4.90 ครับมันไปถึงตอนนั้นมันไปถึงไหนนะผมสูงสุด 84.75 โอ้ภายในเวลาแค่ประมาณ3ปี3ปีผมก็สอนคุณวรุษนะทำไมไม่บอกก่อนนะเราก็ไม่มัวงมโขงอยู่ที่อื่นใกล้ตัวกินด่างเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยความสำเร็จตรงนี้มีส่วนสำคัญเลยที่เราผ่านจากการเรียน MBA ที่นิด้าที่นี่ก็อย่างที่บอกฮะว่าถ้าไม่ได้เรียน MBA เนี่ยเหตุต้องเท้ากลับไปก่อนว่าผมมาเรียน MBA ทำไมนะฮะจริงๆตอนนั้นน่ะก็ยังช่วยธุรกิจครอบครัวที่บ้านอยู่นะฮะคุณพ่อผมก็เป็นหยี่ปัวค้าส่งนะครับตอนสมัยปริญญาตรีเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อเขาก็ทำธุรกิจแล้วเกือบล้มละลายนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นมันปี2526น้ำท่วมใหญ่จำกัดสินเชื่อ 18% นะฮะค่าเงินบาทจาก20เป็น25นะฮะธุรกิจก็เรียกว่าแยกกันไปหมดนะอย่างที่บ้านก็ค้าขายไม่ได้ 3-4 เดือนเพราะว่าน้ำท่วมตลอดนะครับคุณพ่อก็เรียกง่ายๆว่าเกือบเจ๊งนะฮะตอนนั้นก็ผมยังเรียนปริญญาตรีอยู่เลย
นะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราควรจะกลับมาช่วยคุณพ่อนะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยตอนนั้นผมก็เรียนเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจที่เกษตรนะครับมันก็มีวิชาทำมาค้าขายเอาไว้ง่ายเราเรียนการตลาดด้วยนะครับก็เลยคิดว่าถ้ากลับมาช่วยที่บ้านเนี่ยอย่างโมเดลของค้าส่งเนี่ยตำราการตลาดก็บอกอยู่แล้วว่าอีกหน่อยจะต้องหายไปคือมิดเดิลแมนเนี่ยจะหายไปจากระบบคือคนกลางเพราะค้าส่งก็คือคนกลางนะฮะแล้วเราก็มองต่อไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเราจะค้าส่งไปค้าปลีกดีไหมนะฮะตำรามันบอกเลยนะฮะค้าปลีกในโลกอนาคตนั่นสมัยปี2526-27นะฮะจะอยู่ในมือสิ่งที่เรียกว่าโมเดิร์นเทรดนะฮะก็ทำให้เรามองข้ามช็อตว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเราทำรีเทลเนี่ยสุดท้ายจะมีบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติเข้ามากินรวบหมดอันนั้นก็ทำให้เราเลือกที่จะไม่ไปรีเทลนะผมก็มองต่อมันก็มีอีกคำหนึ่งคือ catalog sale mail order ผมว่าไอ้นี่มันใช่นะฮะก็เราก็เลยคิดเลยว่าตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีแล้วว่าอยากจะทำ catalog sale mail order ครับนะครับพอจบมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วยที่บ้านตั้งแต่ยังเรียนไม่จบละนะฮะพอจบก็ทำที่บ้านเลยไม่ได้มีเวลาไปสมัครงานที่ไหนเลยผมก็ไม่เคยคิดจะสมัครงานด้วยนะฮะก็ทำ 3-4 ปีเสร็จเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็โตได้โตเร็วนะฮะจากร้านเครื่องเขียนที่มีหนี้สินเยอะแยะเราก็ทำจนทั้งมันขายดิบขายดีทำแทบไม่ทันแต่ถามว่ามันดีพอไหมไม่พอนะฮะเพราะลองนึกภาพธุรกิจตึกแถว2ห้อง3ห้องเนี่ยทุกอย่างมันก็คือที่ไว้ของหมดอ่ะเราก็รู้สึกเราก็ต้องทำทุกหน้าที่เลยอ่ะตั้งแต่พนักงานเช้ามาก็เช็คสินค้าออกไปส่งกับพวกรถส่งของมอเตอร์ไซค์สายหน่อยก็ทำคอลเซ็นเตอร์บ่ายก็ไปเป็นเซลเย็นก็กลับมาเคลียร์บัญชีนะฮะบางทีส่งของไม่ทันเราก็ต้องบิดมอเตอร์ไซค์ไปส่งของเองไอ้นี่คือขับมอเตอร์ไซค์เองเหรอฮะครับอาชีพยังแบนไม่ยังแบนตอนนั้นน้ำหนักน้อยกว่านี้เยอะก็คือมันต้องทำทุกอย่างแต่พอเราคิดว่าเราก็ไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อติตึกแถวอะเรียกง่ายๆนะอยากจะตั้งบริษัทเพราะเพื่อนเราจบมา 3-4 ปีบางคนมันขึ้นเมนเจอร์ละนะกลับมาถามตัวเองว่าเราจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเนี่ยรู้ไหมบริษัทหรือผู้จัดการทำอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าเราทำทุกอย่างเลยแล้วพวกมันนั่งประชุมมันนั่งประชุมกันทำไมวะทำไมไม่ไปทำงานแล้วก็คิดอย่างนี้ด้วยซ้ำก็ตอบตัวเองว่าความรู้ตอนนั้นไม่พอนะฮะพอไม่พอที่จะตั้งบริษัทหรือจะรันบริษัทได้เนี่ยผมก็เลยเอิญปีนั้นนะ YMBA เปิดพอดีเราก็เลยมาสอบเข้านะฮะพอมาสอบปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะค่อยเชิญมาเรียนเลย เดี๋ยวนะครับ เพื่อความเข้าใจ YMBA คืออะไรนะครับ YMBA ก็หลักสูตรที่ท่านคณบดีเล่าให้ฟังเมื่อทีแรกนะครับเป็นบริหารเป็น MBA สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่อายุยังไม่เยอะนะครับมีประสบการณ์3ปี4ปี5ปีจนถึง10ปีนะครับอายุก็ไล่ไปถึงสัก30นะถ้า31 32เราก็จะให้ไปเรียนอีกอันหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะมีประสบการณ์มาระดับหนึ่งนะครับต้องมีประสบการณ์เรียนจบใหม่ๆไม่รับนะครับอันนี้และเรียนตอนเย็นนะครับเรียนตอนเย็นวันธรรมดาก็สามารถที่จะไปทำงานได้แต่ต้องมาให้ทันนะครับตอนเรียนเพราะว่า YMBA ส่วนใหญ่มาก็เหนื่อยเพราะว่ากลางวันทำงานตลอดนะมาเรียนก็จะเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงระหว่างที่เรียน YMBA ก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับพอเรียน MBA เนี่ยเราจะรู้สึกอยากคิดการใหญ่นะเพราะว่าเคสสตัดดี้ที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นเคสสตัดดี้ระดับโลกทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นบริษัทที่อยู่ใน Fortune 500นะฮะเป็นเคสสตัดดี้ที่ยอดขายหมื่นล้านแสนล้านหรือระดับล้านล้านให้เรามาทำเคสกันนะฮะผมก็คิดถึงเรื่องบริษัทออฟฟิศเมทเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเรียนเลยนะระหว่างเรียนเนี่ยเราก็เรียนไปแบบคิดว่าถ้าเกิดวิชาเนี้ยเราเอาไปใช้เนี่ยจะเอาไปใช้ยังไงคือวิธีการเรียนของผมเนี่ยผมไม่เหมือนคนอื่นแต่ต้นละคือผมเรียนเพื่ออยากเอาไปตั้งบริษัทนะฉะนั้นเวลาเราเรียนเราจะพยายามจับประเด็นในแต่ละวิชาเลยว่าวิชามาร์เก็ตติ้งวิชาไฟแนนซ์ในแง่ของการใช้งานจริงเราควรจะรู้อะไรแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเอาไปสานต่อได้นะฮะซึ่งพอเรียนปุ๊บตอนใกล้จบเนี่ยชื่อบริษัทออฟฟิศเมทก็มาจากเพื่อนในห้องนะฮะช่วยกันตั้งผมก็เลยตั้งกันในห้องเลยตั้งกันในห้องเรียนนี่แหละฮะเพราะผมบอกว่าจะเอาชื่ออะไรที่มันดูอินเตอร์หน่อยเผื่ออนาคตเราจะโกอินเตอร์ต่อต่างประเทศนะฮะเราก็ไม่ตั้งชื่อบริษัทคนไทยละเพราะเราหวังว่าสักวันหนึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วออกตั้งสาขาในต่างประเทศนะฮะอันนั้นก็ความฝันตั้งแต่สมัยเรียน YMBA นะฮะก็ชื่อออกมาซาวเสียงกันได้ 4-5 ชื่อก็สรุปออกมาจบที่ออฟฟิศเมทนะฮะพอจบปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะเอาไปกู้แบงค์ด้วยโปรเจกต์ที่ขอจบซึ่งการเรียน MBA เนี่ยเราต้องเขียน feasibility เป็นข้อดีก็คือทำให้เราได้กู้เงินแบงค์เยอะ
ถ้าเราไม่มี feasibility เนี่ยผมการันตีเลยว่าหลักทรัพย์ที่ผมมีอยู่ตอนนั้นเนี่ยประมาณ 7-8 ล้านบาทแต่กู้ได้เงินถึง25ล้านนะเอามาสร้างตึกสร้างนู่นสร้างนี่สร้างระบบนะฮะแต่แบงค์ไหนล่ะแบงค์ไหนผมว่ามันหวัดเสียวหวัดเสียวสมัยนู้นนะกสิกรครับกสิกรอ๋อใช้ได้ใช้ได้เขาหนุน SME อยู่แล้วครับคุณวรุฒินิดนึงนะครับเมื่อกี้คุณวรุฒิบอกว่าสามารถคิดโปรเจกต์ในการจบแล้วเอาโปรเจกต์นี้ไปทำธุรกิจนะครับผมอยากทราบว่าก่อนจะมาเรียนเนี่ยโมเดลของเราคือร้านขายเครื่องเขียนธรรมดาเลยเหมือนทั่วๆไปที่เราเห็นทั่วๆไปแล้วโปรเจกต์นี้คืออะไรครับก็จริงๆตั้งแต่ปริญญาตรีเลยต้องบอกว่าผมอยากทำแคตตาล็อกแต่ผมทำไม่เป็นผมไม่มีโนว์ฮาวไม่มีเงินทุนนะฮะตอนทำงานตลอดเนี่ยผมก็ทำได้แค่ไพลิสต์นะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยสำหรับธุรกิจเครื่องเขียนยุคนั้นนะฮะคุณมีไพลิสต์ไปแจกร้านบริษัทต่างๆแล้วบอกว่าคุณดูตามไพลิสต์นี้โทรมาแล้ววันรุ่งขึ้นมาส่งให้เนี่ยแค่นั้นก็หรูมากแล้วนะถือเป็นอินโนเวชันแรกๆของวงการเครื่องเขียนไทยแล้วนะฮะแต่ผมก็ยังไม่สามารถทำแคตตาล็อกขึ้นมาได้จริงๆสักทีพอเรียนจบนิด้าเนี่ยถึงจะเกิดแคตตาล็อกออฟฟิเมทขึ้นนะฮะซึ่งเราก็ศึกษาตอนทำทีสิทธิ์เนี่ยมันเรารู้ว่าอาจารย์โหดมากนะฮะก็ศึกษาโมเดลของทั้งฝั่งอเมริกานะฮะฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกอย่างเช่นญี่ปุ่นพวกนี้คือมีแคตตาล็อกที่ดีแล้วทำมาหลายสิบปีแล้วนะฮะเราก็จะรู้ว่าโครงสร้างของแต่ละประเทศเนี่ยมันเน้นที่จุดไหนนะอย่างอเมริกาเน้นเรื่องดัตต้าเบสเรื่องของข้อมูลสินค้าฝั่งยุโรปเนี่ยแคตตาล็อกก็จะแบบอาร์ตมากก็คือดูแล้วเพลินเลยเปิดได้ทั้งวันฝั่งญี่ปุ่นนี่ก็ยูสเซอร์เฟรนลี่สุดๆมีการ์ตูนมาสอนวิธีการใช้งานเราก็พยายามจะรวมข้อดี3ทวีปเนี่ยให้มาเป็นของไทยๆนะเกิดเป็นแคตตาล็อกออฟฟิเมทขึ้นครับไพรซ์ลิสต์เนี่ยคืออะไรอย่างตัวอย่างหมอเคเป็นหมอสูใช่ไหมก็ทำไพรซ์ลิสต์ไปแจกตามสี่แยกสมมุตินะว่าคลอดปกติครับ 5,000 นี่คือไพรซ์ลิสต์คลอดโดยมีปัญหาเล็กน้อย 8,000 คลอดโดยการผ่าตัด 20,000 เออครับคลอดโดยการผ่าตัดแล้วมีดูแลหลังคลอดด้วย 30,000 ครับคลอดแล้วส่งวัดอะไรเงี้ยนะครับคือเอาลูกไปบวชเดี๋ยวดิครับทำไมต้องไปแจกสี่แยกมาก็ลูกค้าอยู่ตามสี่แยกไงอ๋อแต่จริงๆเยอะๆไปคุณเอไปคุณเอครับโอ้เมื่อกี้ฟังดูแล้วก็ได้อีกแรงอินสปิเรชันในการที่อยากจะเรียน MBA มากขึ้นทีนี้คุณ A นี่แต่บังเอิญคุณวรวุฒิเขาไม่ได้บอกว่าเพื่อนเขาอีก20กว่าคนเจ๊งหมดอ่ะที่ไปทำมารอดอยู่คนเดียวจริงจริงล่ะมาเดาผมนี่ผมอุตส่าห์พยายามจะโอ้โหคนกำลังเดี๋ยวคนจะดูว่าโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้นะมันก็ธรรมชาติเขาต้องมีนะเจ๊งก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วการเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ย10รายเจ๊งสัก6ราย7รายไม่แปลกอะไรนะครับ1,000 รายขึ้นมาแบบเท่าแก่น้อยแบบออฟฟิศเมทก็มีสัก2ราย3รายเรื่องปกตินะครับไอ้นี่แต่กว่าที่เขาจะมาได้เขาก็ฝ่าฟันมาคุณวรวุฒิก็มีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วก็เอาจริงกับมันเท่าแก่น้อยนี่เขาก็บุกปั่นมาเดี๋ยวค่อยฟังดูนะว่าก่อนจะขายเกาลัดนี่เขาขายอะไรนะฮะนะเอาพวกใครโทษก่อนจะขายไอ้เนี่ยไปเปิดเผยก่อนเลยฮะแกแล้วไม่รู้เรื่องเลยความจำลืมไปหมดแล้วอาจารย์ก่อนจะขายสาหร่ายเนี่ยก็ขายเกาลัดมาก่อนครับทีนี้ต้องรู้ว่าก่อนขายเกาลัดก็ขายอะไรผมรู้เดี๋ยวให้เขาเฉลยดีกว่าผมยังไม่รู้เลยเขาขายนี่ไงขายไอเทมในเกมไงฮะจริงเปล่าจริงเหรอแล้วอาจารย์นิเวศเนี่ยก่อนจะเป็นนักลงทุนหุ้นเนี่ยเขาขายอะไรรู้ป่ะหลายอย่างครับมีขายลูกปลาครับปลากัดนะครับประกาศไม่ขายก็ขายลูกน้ำให้ปลากัดกินขายลูกน้ำให้ปลากัดกินและสุดท้ายก็ชาวบ้านด่าเพราะยุงเต็มแถวแต่ดร.ช่วยอธิบายความจริงที่เกิดขึ้นเอาอันนี้ไงก็คือว่าได้ประสบการณ์นี่เรื่องจริงไงว่านี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะนี่เรื่องจริงผมก็ยังทำมาหมดทุกอย่างอ่ะนะอันแรกเลยเนี่ยครับปลูกเห็ดปลูกเห็ดได้ราได้เชื้อราเปิดมาทีเชื้อราเต็มเลยคุณรู้ป่ะนั่นน่ะมันจะพัฒนาไปเป็นถังเช่าเลี้ยงลูกน้ำก็กลายเป็นยุงไปก่อนไม่ได้ขายแล้วก็ไปเลี้ยงกุ้งว่าจะเลี้ยงกุ้งแต่ได้ปลามาเพราะปลามันไปกินกุ้งหมดอันนี้ดร.ตอนทำนี่มีการเขียน feasibility ไหมครับไม่มีแต่มีใจรักไงมีใจรักทำทุกอย่างแล้วตั้งโรงเรียนคอมพิวเตอร์แข่งแรกในประเทศไทยเหมือนของคุณ
วรุษเลยตอนบิลเกตกำลังโปรโมทใช่ผมลง 200,000 เขาลง 200,000 คุณวิสุทธ์ซึ่งเก่งมากลง 200,000 คุณมนตรีสอนไปสารที่1ประเทศไทยเป็นโปรแกรมเมอร์ลง 200,000 ตอนนี้จดทะเบียนที่ Nasdaq กาจะเข้าอย่างนั้นน่ะเป็นสตาร์ทอัพสมัยนู้นเลยนะสตาร์ทอัพเลยชื่อ Expert Computer ที่ตั้งอยู่ที่ไหนรู้ไหมไม่รู้ครับตลาดสำย่านโอ้ข้างล่างขายปลาเนี่ยอยู่ข้างบนตลาดสำย่านอ้าวเนี่ย6เดือนผ่านไปปันผล 50,000 ครับโอ้ธุรกิจกำไรมาก 30,000 หรือ 50,000 เนี่ยครับเปล่าไอ้นั่นน่ะคือขายของทิ้งแล้วก็แบ่งเงินเนี่ยไม่มีคนเลยขายของคืนแล้วก็อันนี้แหละเดี๋ยวนี่เอาไปคุณเอดีกว่าไปคุณเอด้วยทั้ง3 4ทั้ง3ท่านนี้เป็นทั้งนักลงทุนแล้วก็เป็นนักประกอบผู้ประกอบการธุรกิจนะครับส่วนคุณเอเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเทรนนิ่งออนไลน์ซึ่งจะเป็นอีกอันนึงที่ฉีกออกไปเลยแต่เป็นเทรนนิ่งพิเศษคือไม่ได้หวังผลตอบแทนนะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับช่วยเล่าความเป็นมาของ A Academy ให้ฟังหน่อยครับเปลี่ยนคำถามแล้วใช่ไหมครับนึกว่าจะเป็นคำถามเรื่องว่าได้ประโยชน์ไหมนะโอเคเรียนได้ประโยชน์ไหมก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเล่าแล้วกันครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะตรงใจหลายๆท่านในห้องนี้นะครับเห็นดูหน้าก็ดูรุ่นน้องๆที่เพิ่งจบนะครับก็สำหรับผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเรื่องว่ามาเรียน MBA ทำไมนะครับแค่จับพัดจับถูได้เรียนวิศวะนะครับสาเหตุก็เพราะว่าผมไม่ได้เรียนม.ปลายก็เรียนปวช.นะครับเรียนช่างกลโรงงานนะครับจบช่างกลโรงงานแล้วจะเรียนต่อเนี่ยทางเลือกมันน้อยนะครับก็มันก็มีทางเลือกนึงก็คือสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยที่สอนวิศวะก็ได้มาเรียนวิศวะแบบจับพัดจับถูนะครับสิ่งนึงที่เรารู้จากตอนเรียนวิศวะก็คือคงไม่ทำงานนี้แน่นะครับอ๋อเรียนไปเพื่อจะรู้ไม่ทำงานอ่ะดีครับก็เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เลือกนะครับแล้วผมคิดว่าในห้องเนี้ยก็น่าจะมีคนที่ตรงกันอยู่หลายท่านว่าตอนเด็กเนี่ยความสามารถในการเลือกเราไม่ได้มีสูงเราก็เลือกเท่าที่เรารู้นะครับพอเรียนจบเนี่ยก็หาทางถ่วงเวลานะครับถ่วงเวลาว่าทำยังไงจะไม่ต้องเรียนวิศวะก็ช่วงนั้นเนี่ยประกอบกับได้เริ่มอ่านหนังสือการเงินแล้วนะครับเล่มแรกก็ตีแตกนะครับโอ้ผมเห็นคุณยื่นแบงค์เบิ้งอะไรให้กันเมื่อกี้เนี่ยก่อนขึ้นเวทีเนี่ยบอกแล้วตีแตกอะไรเงี้ยฮะครับจริงๆการเลือกที่นี่ก็เกี่ยวกับตีแตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าท้ายเล่มก็จะมีบอกว่าผู้แต่งเรียนที่ไหนนะครับก็ยุคนั้นก็เป็นที่นิดานะครับเรื่องผู้แต่งเรียนที่ไหนมีประวัติเลยว่าผู้แต่งจบนิดาอย่างนี้เหรอโอ้นั่นก็เป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ได้ลองนั่งรถเมล์มาแถวนี้ดูนะครับแถวนี้ก็ไกลทีเดียวนะนี่ไงเหมือนบัฟเฟตตอนที่เขาไปเรียนตามเกรแฮมไงเกรแฮมสอนที่โคลัมเบียก็เลยไปเรียนที่โคลัมเบียใช่ไหมฮะอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะคล้ายๆก็ได้ครับนะครับก็มาดูเหมือนเกรแฮมตัวใหญ่นะบัฟเฟตไปตามเกรแฮมเนี่ยบัฟเฟตเขาได้แต่เกรแฮมนี่ตัวใหญ่กว่านี้นะครับต่อครับต่อเชิญครับก็มาก็ประทับใจนะครับมาประทับใจเพราะว่าบังเอิญได้มานั่งอยู่ใต้ตึกพอดีใต้ตึกสักตึกหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้ว่าตึกไหนก็เห็นนักศึกษาทำงานกลุ่มกันอยู่เห็นเถียงกันมันเลยนะว่าอันนี้จะทำยังไงมือเถียงกันดูเหมือนกับเราไม่เคยได้บรรยากาศนี้มาก่อนตอนนั้นหน้าเหมือนคุณวรวุฒิไหมตอนนั้นหน้าไม่ทันสังเกตไม่ทันนะไม่ทันคุณวรวุฒิแต่ว่าเขาเถียงกันเหมือนเอาเป็นเอาตายกับเรื่องงานที่ทำเนี่ยเดี๋ยวพอมาเรียนก็จะรู้นะครับเผื่อใครได้มาเรียนนะครับเป็นบางกลุ่มนะครับที่จะเถียงกันบางกลุ่มก็เถียงกันว่าใครจะทำนะแต่ผมโชคดีก็ตัดสินใจเลือกที่นี่เลยเพราะว่าเหตุผลนั้นนะครับก็ประโยชน์ที่เลือกก็อย่างแรกก็ถ่วงเวลาตัวเองไปได้อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราไม่ชอบอะไรก็ไม่ไปทางนั้นนะครับมันเหมือนได้โอกาสที่2ตอนเรียนโทก็พอมาเรียนเนี่ยสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเลยได้มาทำอะไรอย่างที่ทำวันนี้ก็คือเราได้เห็นภาพที่ครบขึ้นนะครับครบขึ้นของสิ่งที่เรายังนึกว่ารู้แต่ยังไม่รู้อย่างตอนนั้นเนี่ยเริ่มศึกษาเรื่องลงทุนแล้วก็จะรู้จักละคำว่าการตลาดคืออะไรบัญชีคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังสเปะสปะนะครับผมเดาว่าในห้องนี้ก็อาจจะมีบางท่านรู้สึกเหมือนกันคือหนังสือมันมีเต็มไปหมดยุคนั้นเนี่ยผมอ่านพวกแมกกาซีนเยอะมากสมัยนั้นก็จะอ่านพวกแบรนด์เอชพวกในพวกนี้เราก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกครับเพราะว่าฐานความรู้เรามันต่ำเราเรียนช่างมาตลอดพอเรียนมันก็ไม่รู้เรื่องแต่พอมาผ่านเบ้าหลอมเนี่ยเบ้าหลอมที่เรียกว่า MBA เนี่ยนะครับ MBA มันให้เราเห็นทุกอย่างจริงอาจจะบอกว่าทั้งจักรวาลเหมือนระดับเหมือนที่ดร.นิเวศตอบได้นะครับคือต่อให้ไม่ได้ไปสุดจักรวาลจริงเนี่ยมันก็ให้เรามีความสามารถในการคิดไปต่อได้ถึงขอบจักรวาลจริงๆนะครับคือมันตกลงวิชา MBA หรือวิชาดาราศาสตร์อ่ะเนี่ยแล้ว เอเขาสามารถอธิบายให้คุณ
หัดอธิบายให้ได้แบบนี้นะ จะได้ชัดเจนนะเพราะว่าอย่างวิชาเบื้องต้นเนี่ยมาเรียน MBA อย่างน้อยวิชาฐานก็เราจะเรียนตั้งแต่หน้าบ้านถึงหลังบ้านอยู่แล้วก็คือตั้งแต่การตลาดใช่ไหมครับการตลาดโอเปอเรชั่นเรื่องของการเงินบัญชีงานบุคคลงานทรัพยากรมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยังไงได้อยู่แล้วนะครับพอเราได้เห็นพื้นฐานที่มันครบเนี่ยคราวนี้ความสามารถในการเลือกเรามันก็จะมากขึ้นนะครับตอนเข้ามาเนี่ยผมตั้งธงแล้วว่าในเมื่อเราจบวิศวะมาก็จะมาเรียนสาขาโอเปอเรชั่นแมเนจเมนต์นะครับยังไงก็อย่างนี้แหละเพราะว่าเรายังติดกรอบอยู่นะว่าเรียนอะไรมาต้องทำอย่างนั้นนะครับก็มาเจออาจารย์ไพบูลย์เนี่ยนะครับก็ตัดสินใจเปลี่ยนนะครับก็มาเรียนการเงินแทนนะครับเปลี่ยนเพราะว่าเราได้เห็นด้วยว่าเนื้องานจริงๆของมันหรือว่าเนื้อหามันมีอะไรบ้างนะครับดังนั้นสำหรับผมประโยชน์ที่ได้สูงสุดเนี่ยคือการได้วัตถุดิบที่มากพอที่เราจะใช้ตัดสินใจไปต่อในชีวิตได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกเส้นทางแล้วก็พอทางมันถูกแล้วเราเดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงเองนะครับผมว่าประโยชน์สูงสุดที่ผมได้คืออันนี้นะครับแล้วที่มาของ A Academy นะมันเกี่ยวอะไรกับ MBA มั้ยเกี่ยวกับการเรียนเราไหมก็หรือว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนว่าคนสนใจเยอะนะว่าพี่ A เป็นใครพี่ A โดยเฉพาะสาวๆนะแต่ตอนนี้ประกาศไปแล้วว่าเขากำลังจะเป็นพ่อคนแล้วบอกแทนเลยดีใจด้วยที่เป็นพ่อคนแล้วฮะมาเกมไม่เล่นหน่อยนะนี่แต่งงานดาแล้วยังครับโอ้เก่งจังเลยอ่ะผมก็จะเล่นว่าให้ไปฝากกันด้วยก็จริงจริงงานของ A Academy เนี่ยเผื่อท่านใดไม่ทราบก็ A Academy ก็ทำงานด้าน Financial Education นะครับให้ความรู้ทางการเงินกับคนทั่วไปนะครับก็หลักๆก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับยกเว้นบางโปรเจกต์ที่เรากำลังทดลองทำอะไรใหม่ๆอยู่ก็คือเป็น self funded ก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยจ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายตัวเองแต่ว่าผู้สอนไม่ได้ได้อะไรนะครับก็กำลังลองอยู่อนาคตก็อาจจะมีมูลนิธิคนไทยฉลาดการเงินเป็นผลงานรวมกันของวิทยากรหลายๆท่านมาลองช่วยกันทำดูว่าบุคคลทั่วไปจะให้ความรู้ทางการเงินกับคนในประเทศได้ไหมนะครับก็เป็นการทดลองนะครับถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับ MBA มันเกี่ยวแน่ๆแหละครับเพราะว่าอย่างน้อยในนี้ก็มีเรื่องการเงินนะครับเดี๋ยวถ้ามาเรียนเรื่องการเงินเนี่ยหัวข้อที่จะได้เรียนแรกๆแน่ๆบทแรกๆเลยก็คือเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลานะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการจัดสรรเงินว่าถ้าเราชะลอการบริโภคไปได้มันมีผลประโยชน์อะไรที่รอคอยอยู่การอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยแบบในสุภาษิตไทยมันมี financial benefit มากกว่านั้นนะครับก็แล้วก็สิ่งนึงที่ทำให้มันเกิดก็คือมันทำให้เราให้ผมเนี่ยมีงานที่ดีนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเราเอาเรื่องที่เล่าให้อาจารย์ฟังก่อนเข้ามานะครับว่าในวันที่ผมจบเนี่ยก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็หันมาคุยกันแบบเล่นๆว่าเรียน2ปีไม่ได้ตื๊ดอะไรเลยนะนอกจากกระดาษใบเดียวนะครับมีคนที่คิดแบบนี้จริงๆนะครับมาเรียน MBA ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยบางคนอย่างเราเองเนี่ยเรากลับได้อะไรเยอะมากนะครับได้วิชาชีพผมออกไปทำงานก็ไปทำงานด้านให้คำปรึกษาด้านการลงทุนได้วิชาชีพที่ดีนะครับพอเรารักมันรู้ว่าสิ่งนี้มันเราถนัดรู้ว่าต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับที่นี่ก็เด่นเรื่องการเงินพอสมควรนะครับก็เราก็ไปได้เร็วนะครับมันพัฒนาทุนมนุษย์ในตัวเราhuman capital คุณเอผมมีคำถามนิดนึงผมเชื่อว่าหลายๆคนที่คิดจะเรียน MBA เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่อันนึงก็คือว่าไอ้ที่เรียนมาเนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้ใช้ไงอย่างเหมือนกับที่คุณเอเคยจบวิศวะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ A Academy ต่ออีกทีนะแต่ว่าตรงนี้ผมติดอยู่ตรงนี้ก็คือว่าตอนที่เราคิดจะเปลี่ยนผ่านจากประสบการณ์ที่เราเรียนสั่งสมจากงานทางด้านช่างหรือวิศวะเนี่ยทั้งหมดน่าจะ 4-5 ปีหรือใช่มั้ยนานกว่านั้นแล้วครับ7ปีเนาะ7ปีเนี่ยนะฮะแล้วเราจะสวิตช์มาเป็นการเงินเนี่ยโอ้ผมว่ามันเป็นคำตอบที่ต้องคิดเยอะหน่อยว่าเอ๊ะเราจะทิ้งไอ้ตรงนี้ไปเลยมั้ยอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ถึงกับทิ้งหรอกครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าชีวิตคำถามหนึ่งที่มักจะเจอคือเราจะรู้จักตัวเองได้ไงนะครับเราจะรู้จักตัวเองได้ไงวิธีการหนึ่งก็คือการได้ทดลองเยอะพอมันก็จะรู้จักว่าทางไหนไม่ใช่อ่ะนะครับดังนั้นไอ้สิ่งที่เราเรียนผ่านไปแล้วมันไม่ได้สูญเปล่าทั้งสิ้นอ่ะมันก็ได้รู้จักว่าอะไรที่เราถนัดอะไรที่เราไม่ถนัดนะครับไม่น่าเสียดายหรอกครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เราคีปไว้ได้มันสมมติเราเรียน100อย่างคีปไปได้ 2-3 อย่างแล้วใช้สิ่งนั้นจริงๆจังๆอย่างเงี้ยผมว่าประโยชน์เยอะกว่ารู้เยอะๆแล้วไม่ได้ใช้เยอะเลยโอเคครับอ่ะงั้นกลับมาที่ A Academy ที่อาจารย์ไพบูลย์ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันคือ Financial Education ครับเริ่มต้นเรามันตั้งเป็นบริษัทหรือว่าเริ่มเปิดให้บริการมากี่ปีแล้วครับ
ก็จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นดำเนินการในรูปบุคคลอยู่นะครับบุคคลอยู่เพราะว่าเราก็เป็นวันแมนคอมพานีนะครับยุคใหม่ก็คือทำด้วยตัวคนเดียวหมดครับเริ่มต้นเมื่อปีไหนนะครับประมาณ2005ครับตอนแรกๆเนี่ยมียูสเซอร์หรือว่ามี2005เหรอฮะครับ2005โอ้ผมเพิ่งรู้นะนานขนาดนั้นเลยพร้อมๆกับที่เข้าเรียนที่นี่11ปีโอทำก็แต่ก่อนเรียนหนังสือด้วยซ้ำไปนะเนี่ยครับก็แรกๆก็คนดูไม่เยอะหรอกครับเราก็ทำขำๆนะคือเป็นยังไงตอนแรกมี YouTube หรือยังตอนนั้นมีแล้วครับมีแล้ว YouTube ยุคนั้นยังอัพโหลดวิดีโอได้แค่10นาทีเองสั้นๆนะเกิน10นาทีเขาก็ให้กับเฉพาะคนที่ทำวิดีโอจริงจังแต่ทุกวันนี้มันง่ายขึ้นเยอะครับผมคิดว่าวันนี้มันก็เป็นโอกาสของทุกคนนะครับที่อยากจะทดลองอะไรมันมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เรียกว่า small scale experiment ได้ง่ายคืองานทดลองเล็กๆไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับทำเสร็จมันก็รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันมีคุณค่ากับใครไหมฟีดแบ็กก็รับเร็วอะครับยุคก่อนโพสต์ไปเราไม่รู้เลยคนจะไปคอมเมนต์อะไรในเน็ตนี่ยังไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ตามคอมเมนต์อะไรนี่ก็สะดวกขึ้นก็มีแบบเกรียนกันเยอะเหมือนกันนะมีเกรียนอ๋อโอเคคือคนเรายุคนี้พร้อมที่จะเอ็กซ์เพรสอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายมากไม่เหมือนยุคนั้นดังนั้นคุณเอครับโทษฮะแล้วอินสปิเรชันของเราที่เราไปทำเว็บตรงนี้มันคืออะไรครับก็แค่ไปเห็นฝรั่งเขาทำแหละครับอ๋อมีฝรั่งทำครับมันก็ยุคนั้นมันก็มีเว็บชื่อคานอะคาเดมี่นะครับนี่จะเป็นอินเดียนะใช่ไหมหรือเปล่าเป็นอินเดียเหมือนกันเป็นฮาวเวิร์ดใช่ไหมโอเคครับก็คานอะคาเดมี่ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับคานอะคาเดมี่ก็ทำ provide education ฟรีๆให้กับคนทั้งโลกนะครับแต่เขาให้ทุกอย่างเลยให้ตั้งแต่วิชาแรกของเขาคือวิชานับเลขอะครับฮะนับเลข how to count ตอนแรกครับแล้ววิชานับเลขเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปเรื่อยๆจนถึงแคลคูลัสขั้นสูงจนถึงเศรษฐศาสตร์จนถึงการเงินจนถึงประวัติศาสตร์ภาษาอาร์ตมีทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ในยุคนั้นเนี่ยเราเข้าไปเราก็ทึ่งว่าเฮ้ยมันคนนี้มันเป็นใครครับทำไมมันเป็นแค่คนอายุ30กว่าคนหนึ่งแล้วก็สามารถมาทำตอนนั้นเขายังทำคนเดียวนะครับทำไมเขาทำได้เขาก็แค่อัดวิดีโอลง YouTube แค่นั้นเองแต่ว่าเสน่ห์ของเขาคือความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ยากให้ง่ายเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมีแค่ไอตัวปากกาที่เขียนในคอมครับบนจอดำๆวันนั้นเนี่ยเขาก็เขียนท้าทายเหมือนกับคนที่มาใช้บริการเขาไว้ว่าถ้าอยากช่วยเขาช่วยได้อย่างไรบ้างเขาบอกว่าคำตอบก็คือง่ายสุดคือบริจาคเงินอันเนี้ยง่ายๆแต่มันจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเขาบอกถ้าจะดีกว่านั้นลองคิดดูซิว่าคุณทำอะไรได้แล้วก็ทำสิ่งนั้นออกมาในลักษณะที่เขาทำก็ได้นะครับก็ทำให้เกิด A Academy ขึ้นณโมเมนต์นั้นแหละครับเราก็คิดว่าเราทำเรื่องการเงินส่วนบุคคลได้นะดังนั้นก็ลองทำเลยนะครับดังนั้นชื่อ A Academy ก็ง่ายๆครับก็ copy เลยนะครับวิธีการก็ copy เลยครับครับแล้วผมก็เห็นว่าสตาร์ทอัพในไทยยุคปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายกลุ่มหลายบริษัทที่ localize สิ่งที่เกิดในต่างประเทศมาทำในไทยเหมือนกันก็ผมก็ว่ามันก็พอไหวนะครับแล้วก็จากมัน localize คืออะไรที่เป็นเมืองนอกมันทำก็เอามาลองทำเมืองไทยครับนะเพราะว่าเท่าแก่น้อยนี่เขา internationalize คือที่เมืองไทยไปทำเมืองนอกและอีกหน่อยจะเป็นใช่ universalize ผมว่าเฉพาะเมืองจีนมันเป็น Chinese nice อะไรสักอย่างก็คือเมืองจีนว่าเอาเท่าแก่น้อยไปทำหรือเปล่าไม่รู้นะอีกหน่อยจะเป็น civil lover ครับซีวีดเลเวอร์เลเวอร์ครับคืออะไรฮะก็รักสาหร่ายครับคนรักสาหร่ายคนรักสาหร่ายครับอ๋อครับทีนี้นี่ต้องถามเขาก่อนว่าออกมาคุณท็อปก่อนกันนะเดี๋ยวกลับมาเอใหม่ไม่เป็นไรฮะสลับไปสลับมาต้องถามคุณท็อปว่าไอ้สาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยเวลาเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยชื่อแบรนด์นี้เขาเรียกคนจีนเรียกเท่าแก่น้อยหรืออะไรไม่ถ้าเป็นคนจีนเนี่ยจะเป็นภาษาจีนฮะจะมีภาษาจีนกำกับข้างๆแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักครับภาษาอังกฤษก็ล้อตามชื่อเลยครับเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยคนจีนก็ออกเสียงยังไงฮะคนจีนเขาจะไม่ออกเสียงเท่าแก่น้อยเขาจะเรียกว่าเสี่ยวเหลาปันเสี่ยวครับเสี่ยวเหลาปังครับเสี่ยวเหลาปังเสี่ยวเหลาปังครับเสี่ยวเหลาปังครับเหลาปังแปลว่าเท่าแก่ครับเสี่ยวแปลว่าน้อยครับอ๋อเสี่ยวเหลาปังก็แปลว่าเท่าแก่น้อยเหมือนกันครับคือคนจีนจะมีชื่อประจำเลยเขาจะมีชื่อเป็นแบบเขาเข้าใจกันเองอ่ะครับเวลาเขามาเมืองไทยเขาก็จะบอกเหลาปั่นเสี่ยวเหลาปั่นอะไรเงี้ยเขาจะมุ่งเข้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าคนจีนเนี่ยชอบเท่าแก่น้อยเพราะดูหนังเท่าแก่น้อยมีกลุ่มนึงที่เป็นวัยรุ่นครับคือสมัยก่อนเนี่ยเท่าแก่น้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะกลุ่มวัยรุ่นมากนักครับ
แต่สมัยก่อนเนี่ยเริ่มจากกลุ่มพวกทัวริสต์ก่อนฮะกลุ่มพวกที่แบบไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวสิงคโปร์ไปเที่ยวไต้หวันอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนเราเอ็กพอร์ตไปฮ่องกงเราเอ็กพอร์ตไปสิงคโปร์ไปไต้หวันอะไรเงี้ยซึ่งคนจีนสมัยก่อนเวลาเขาออกมาเที่ยวเขาจะเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไต้หวันเที่ยวสิงคโปร์ก่อนที่เขาถนัดภาษาจีนได้ใช่เขาพูดภาษาจีนได้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอเขาเที่ยวพวกนั้นนะครับเป็นช่องทางที่ทำให้คนรู้จักเท่าแก่น้อยแล้วเหมือนกับว่าเท่าแก่น้อยไปขายอยู่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมันก็ทำให้สินค้ามันดูแบบมันอัปเกรดขึ้นมาเป็นแบบดูคือในสตาร์คนจีนคือเท่าแก่น้อยเป็นของค่อนข้างพรีเมียมอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับก็เริ่มจากตรงนั้นคือกลุ่มแรกที่รู้จักเท่าแก่น้อยเริ่มจากทัวริสต์แต่หลังจากนั้นไม่นานก็พอดีมีหนังที่เกี่ยวกับประวัติของบริษัทครับออกมาปุ๊บเนี่ยก็มันมีคนจีนคนนึงเขาเอาไปแปลขออภัยคุณท็อปเนี่ยหนังชื่อเท่าแก่น้อยใช่ไหมหนังไม่ฮะหนังชื่อท็อปซีเกตท็อปซีเกตวัยรุ่นพันล้านใช่ครับมีใครเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมฮะโอ้โหยกเยอะเลยครับเดี๋ยวไปรับรางวัลเพราะหนังเรื่องนี้คือทำโดย GTS นะครับครับก็จริงๆก็เขาออกมาประมาณปี2010ครับหลายปีแล้วครับประมาณ5-6ปีแล้วก็ประมาณวันนั้นเป็นวันที่เลิกดีมากเพราะว่าวันที่ร้อนหนังเนี่ย20ตุลาเป็นวันที่น้ำท่วมบริษัทผม2เมตรโอ้ครับโอ้ตอนที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพนั่นเหรอฮะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพคือเอาง่ายๆว่ามีคุยกับพนักงานไว้ว่าจะพาพนักงานไปปิดบริษัทไปดูไปนายอะไรอย่างเงี้ยปรากฏไม่ได้ไปเลยครับมัวแต่กั้นกระสอบน้ำมันอยู่เดี๋ยวน้ำท่วมนี่น้ำท่วมหัวคุณท็อปใช่ไหม2เมตรนี่เลยผมเลยหัวผมครับโอ้คือถ้าบอกหัวจันทร์นิเวศไม่ได้นะมันคนละคือจะป้านยังไงผมไม่เล่นด้วยดีกว่าครับผมไม่ยุ่งด้วยดีกว่าครับก็นั่นเป็นที่มาที่แล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ไอคอนเทนต์อันนี้มันก็ถูกมูฟไปต่างประเทศคือมันเริ่มจากไปฉายที่ไต้หวันก่อนนะไปฉายโรงเลยนะครับเกือบได้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนจีนคนนึงเนี่ยเป็นคนไต้หวันมั้งฮะเขาทำลงแปลเป็นภาษาจีนลงยูคูครับยูคูของประเทศจีนคล้ายๆเหมือน YouTube หลังจากนั้นเนี่ยพวกคนที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นคนจีนเนี่ยก็ได้เห็นไงก็ได้ไปดูมันก็เลยเป็นที่มาว่าคนจีนก็เลยรู้จักว่าอ๋อไอ้สาหร่ายนี้หรอที่แบบไปไต้หวันไปฮ่องกงไปสิงคโปร์คือของไทยหรออะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยครับครับมันก็เลยเป็นก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมาแล้วคุณต้องไปทำอะไรที่ Harvard University ก็วันแต่นานแล้วนะครับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วละ3ปีที่แล้วไปก็เนี่ยครับไปเป็นเหมือนกันครับไปเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ผมเขายังไม่เชิญเลยอาจารย์นิเวศเขาเชิญไปฮาร์วาร์ดเรายังไม่เชิญเลยเนาะเขาเชิญต๊อบไปนะคืนนี้ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนผมมาเล่าให้อาจารย์ไพบูลย์ฟังว่าผมเพิ่งไปเที่ยวที่ฮาร์วาร์ดมาแล้วก็มีน้องเขาเล่าให้ฟังว่าคนน้องที่เรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดใช่ไหมใช่ๆเขาบอกว่าเนี่ยมีคุณต๊อบเนี่ยขึ้นไปเป็นวิทยากรด้วยเฮ้ยเราก็โอ้โหระดับมหาลัยผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าฮาร์วาร์ดจะเชิญใครไปนี่ยกเว้นหมอฟันน่ะนะไอ้นี่ดีนะหมอฟันที่ไม่ใช้ทุนนั้นก็ไปว่ากันนานๆจะมีแบบนั้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเชิญคนที่มีอะไรพิเศษครับไม่ใช่มีพิเศษธรรมดาประเภทเลี้ยงลูกน้ำไม่ได้นะทำสลายหรือว่าประสบความสำเร็จระดับโลกเนี่ยจะได้เลี้ยงลูกน้ำไม่สำเร็จแต่ถ้าคนที่ลงทุนหุ้นแบบจนประสบความสำเร็จเนี่ยมหัศจรรย์มากเนี่ยอาจารย์นิเวศจะเป็นส่วนนึงนะแต่ถ้าลงน้ำอย่าไปเล่าให้ใครฟังอายเขาโอ้ยน้ำเหตุผลถ้าไปเล่าตอนนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่า disruptive ไงลูกน้ำกลายเป็นยุงถ้าทำตอนนี้คุณอาจจะดีมากดีมากคุณต๊อบไปที่ Harvard ก็คือไปมาเมื่อไหร่นะครับไปวิทยากรครับไปเมื่อประมาณ3ปีเนาะ3ปีได้แล้วครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันคุณหมอคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยฝรั่งเขาฟังเราก็จะรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาจะแบบจะถามอะไรเราว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันเราก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งครับคือต้องมีล่ามด้วยคือไปบรรยายไทยนะฮะไปบรรยายไทยแล้วก็เหมือนมีล่ามแบบคอยเสริมอีกทีนึงอ่ะแต่พอดีโชคดีน้องที่เป็นล่ามเป็นเด็กมหาลัยเป็นคนไทยหน้าตาน่ารักมากก็เลยรู้สึกอุ่นใจฮะอะหน้าตาน่ารักมากครับฮะอันนี้เราอัดเทปใช่ไหมฮะแอนจดไว้ด้วยนะไปบอกเลยที่บ้านมันอันนี้จริงฮะอันนี้ก็เวลาเจอเขาก็บอกเขาจริงๆก็เนี่ยแบบถ้าไม่เป็นน้องนี่พี่แบบว่าจะประหม่ากว่านี้ไงแล้วเขาแบบว่าเขาเก่งไงฮะเขาแบบพูดภาษาอังกฤษคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยไปเขาก็ได้น้องเขาดูแลเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าแต่คนอเมริกานี่เขาจะต่างจากคนไทยนิดนึงคือจริงๆคำถามคล้ายกันเวลาผมไปเป็นวิทยากรเงี้ยก็จะมีคำถามอะไรเงี้ยซึ่งก็จะคำถามที่เราเคยได้รับอะไรเงี้ยคนอเมริกาก็ถามคล้ายกันนะนักเรียนฮาร์วาร์ดที่ผมไปเนี่ยเรียนปริญญาโทด้วยนะฮะ
ก็คือถามคล้ายคนไทยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือถามให้ถามคำถามยังไงฮะคือยกตัวอย่างนิดนึงว่าเพราะเรารู้สึกว่าโอ้คนที่เรียนฮาร์วาร์ดมันต้องเก่งมากอะไรเงี้ยก็ถามคำถามทั่วไปอะครับเช่นแบบว่าแล้วทำไมถึงคิดมาทำธุรกิจนี้แล้วจุดเป้าหมายคืออะไรคือมันก็จะไปอยู่เราวนอยู่เราประเภทอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็แต่สิ่งที่คนอเมริกาแตกต่างจากคนไทยก็คือว่าพอเวลาบอกให้ถามเนี่ยคือแบบเหมือนจะให้เหมือนแจกตังค์ครับมันยกมือแย่งกันถามครับคือเหมือนว่าเราแจกตังค์เขาแต่เขาแบบพร้อมที่จะแบบว่าพุ่งเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเป็นวิทยากรเสร็จแล้วผมแบบว่าผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคนที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทอย่างเงี้ยก็เข้ามาทั้งที่ผมเป็นคนเอเชียดูแล้วน่าจะแบบเป็นรองเขานะเอาจริงๆเราแบบว่าดูแล้วเราภูมิปัญญาเราน่าจะเป็นรองเขาแต่จริงๆเขาดูเป็นฝรั่งดูแบบว่ามีความรู้อย่างเงี้ยแต่เขาก็เข้ามาพร้อมที่จะถามเราว่าเอ้ยแล้วเราตลาดเมืองไทยตลาดอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากจะรู้มีแพชชั่นที่อยากจะรู้อย่างเงี้ยครับครับอ่ะแล้วทำไมคุณต๊อกถึงมาทำเท่าแก่น้อยครับก็จริงๆถ้าผมเล่าเรื่องนี้ก็นี่ผมถามเหมือนโอ้จริงจริงฮาวเวิร์ดเลยจริงๆให้ไปดูหนังก็ดีคล้ายๆกับหนังนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจริงๆยิ้มใหม่ด้วยเพราะว่ามีคนเขาอยากที่เขาทำธุรกิจล้มเหลวตลอดเขาอยากถามด้วยช่วยค่อยถามจริงๆเขาตอบวันนี้จริงๆจริงๆใครถามคำถามนี้ปกติต้องมีเวลาวัน2ชั่วโมงนะฮะโอ้อยู่ได้ไหมครับ2ชั่วโมงเพราะว่าผมคนอยากฟังคือแต่ไม่เป็นไรฮะหลังจากผ่านการเล่ามาหลายเรื่องแล้วผมเริ่มย่อมันจนแบบว่ามันสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็คือจริงๆแล้วการก่อนที่จะเริ่มทำเท่าแก่น้อยเนี่ยจริงๆอย่างที่เมื่อกี้หมอเคบอกก็คือว่าผมขายเกมออนไลน์มาก่อนคือตอนเด็กๆก็คือเป็นเด็กเกเรียนนะครับไม่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็แบบว่าคือวันๆก็คือแบบว่าชอบโดดเรียนมาทำอะไรมาเล่นเกมคือมีช่วงนึงเนี่ยได้ไปเล่นเกมกับพวกคนอเมริกาก็คือเกมนั้นที่กำลังซึ่งกำลังดังมากตอนนี้เป็นหนังอยู่ในฉายอยู่ในใช่ครับอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้คือ Warcraft อ่ะครับคือ Warcraft เป็นเกมที่คล้ายๆเหมือนเป็นหลอดออเดอร์ลิงอ่ะครับเป็นเราจำลองว่าเราเป็นคนแค่เป็นอัศวินเป็นพ่อมดอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นเกมเนี้ยกับคนอเมริกาตอนนั้นผมก็แบบว่าคือใฝ่มากคือไม่รู้หรอกว่าเกมนี้มันเล่นยังไงก็คือแบบว่าเอาเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นเกมใหม่เห็นเราเป็นนักเล่นเกมไงเราก็ต้องใช่มั้ยเราต้องเล่นเกมใหม่ก็ไปเล่นเป็นนักรบอ่ะครับก็เล่นอยู่ประมาณสัก3 4เดือนก็คือจะเลิกเล่นละเพราะว่าสู้พวกฝรั่งไม่ได้โอ้มันมีอาวุธที่มันเหนือกว่าไม่ฮะเขาภาษาอังกฤษเขาได้เขาจะเวลาเราแบบว่าเราไปจะไปจอยกรุ๊ปของเขาเนี้ยมันต้องร่วมกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเสร็จแล้วเราก็จะเงียบฮะเราก็จะให้เขาอินเวสเราเข้ากลุ่มก่อนเราเข้ากลุ่มแล้วเราพอเขาคุยอะไรเราก็จะตอบว่า yes no อะไรเงี้ยโอเคสักพักคือบางเขาเริ่มรู้ว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เขาก็จะดีลีทเราออกจากกลุ่มเราก็จะพูดต่อฮะว่าแบบว่าเฮ้ย I want you นะ I need you เราก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่ายิ่งไปกันใหญ่เลยครับยิ่งก็นั่นแหละทำให้เล่นเกมอันนี้ไม่ชนะมันก็เจ็บใจฮะคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าเด็กๆอยากชอบแข่งขันนะอยากชนะอ่ะเพราะลงทุนเกมมาหลายพันด้วยก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นบทบาทจากพ่อค้าไอ้จากนักรบเนี่ยเปลี่ยนเป็นพ่อค้าแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เดี๋ยวเขาจำได้ เป็นชื่อตัวละครใหม่ก็เปลี่ยนเป็นชื่อเฮอร์คิวลิสโอ้พอเป็นเฮอร์คิวลิสเนี่ยแหละประมาณผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนฮะก็ไอเฮอร์คิวลิสเป็นพ่อค้าคนนี้มันกลายเป็นคนที่เป็นคนที่รวยที่สุดอันดับต้นๆในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จะมีคนเล่นประมาณสัก 20,000 คนเอาแล้วภาษาอังกฤษที่บอกตอนแรกคุยไม่ได้อ่ะคือหลังๆเนี่ยตอนที่เป็นพ่อค้าเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยครับโอเคคือเหมือนกับว่าเราเล่นเกมนี้เยอะเราอยู่กับเกมบ่อย okay. เราก็จะรู้ว่ามันจะมีตลาดหนึ่งชื่อว่าบาซ่าในเกมครับมันจะเป็นตลาดเวลาค้าขายกันในเกมมันก็จะมีคนมาโพสต์ขายของเนี้ยเราอยู่ตรงนั้นทั้งวันเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยของชิ้นเนี้ยดาบอันเนี้ยขายราคาเท่าไหร่โล่อันนี้ขายเท่าไหร่เฮ้ยควรซื้อราคานี้เดี๋ยวไปขายราคานี้จะได้กำไรอะไรเงี้ยก็ทำอยู่เงี้ยฮะตลอด4เดือนฮะจนเป็นเฮอร์คิวลิสเนี่ยจนเป็นพ่อค้าที่รวยที่สุดในเกม wow. ตอนแรกเนี่ยผมจำได้สมัยก่อนเป็นอีกคนนึงเนี่ยไม่มีคนครบเลยฮะแต่พอมาเป็นพ่อค้าที่รวยที่สุดในเกมเนี่ยตอนนี้เพื่อนเต็มเกมเลยคือแบบว่ามีเคยคุยเป็นคนที่ดังมากในเกมนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็คืออันนี้เป็นแบบเป็นตัวที่จุดเลยฮะจุดเขาเรียกว่าจุดความคันขึ้นมาเลยอ่ะเป็นตัวที่จุดความกระตือรือร้นที่ทำไมถึงมาทำเท่าแก่น้อยครับมันมีความคือมันมีเชื้อเพลิงมาก่อนเชื้อเพลิงนี้เกิดจากเพื่อนผมคนนึงที่เป็นคนอเมริกาวันนึงเขาเห็นว่าเฮ้ยเฮอร์คิวลิสเขาบอกว่าเนี่ยยูรวยขนาดเนี้ยทำไมยูไม่ขายของในเกมอ่ะเป็นเงินจริงล่ะคำว่ารวยนี่คือรวยในเกมใช่ไหมรวยในเกมรวยขนาดนี้คือเขาเห็นของผมในเกมเขาเป็นคนรวยมากอะไรเงี้ยเขาเลยผมก็แบบว่า
มันก็เฮ้ยขายได้หรออะไรเงี้ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เขาก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อเขาก็ลองเอารองเท้าให้คู่นึงสิเดี๋ยวเขาไปขายให้อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ให้รองเท้าเขาไปหนึ่งคู่รองเท้าคือรองเท้าในเกมนะรองเท้าในเกมเนี่ยครับหลังจากนั้นประมาณ4วันต่อมาเขาก็ส่งอีเมลมาบอกว่าเฮ้ยเออร์กิลิสไอขายรองเท้าให้ยูได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะโอนเงินมาให้ยูที่ประเทศยูเนี่ยมีเวสเทิร์นยูเนียนไหมอันเนี้ยเขาส่งเมลมาแต่ว่าผมแปลไม่ออกนะครับผมก็ต้องให้วิชาช่วยแปลนี่ผมแปลมาให้ละก็นี่ปุ๊บผมก็เขาบอกขอบัตรประชาชนนะถ้าสมมติว่าคุณมีเวสเทิร์นยูเนียนผมก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่นะแต่ก็ให้บัตรประชาชนเข้าไปครับให้เลขที่บัตรประชาชนเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็โอนเงินมาให้ครับมีช่วงนึงผมนั่งแท็กซี่ไปที่โรงเรียนระหว่างทางเนี่ยผ่านแบงก์กรุงศรีครับมันมีเวสเทิร์นยูเนียนอยู่ในนั้นเราก็จำได้เฮ้ยเพื่อนเรามาคัดมันโอนเงินมาให้เราแล้วก็แวะเข้าไปแบงก์กรุงศรีอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็ไปยื่นบัตรประชาชนให้กับคนที่เป็นพนักงานอะไรเงี้ยเขาก็กดเครื่องแป๊บนึงเขาบอกเฮ้ยน้องมีคนโอนเงินมาจากอเมริกาแล้วเขาหยิบแบงก์ขึ้นมาแบงก์พันนะครับหยิบมานับ1 2 3 4 5 6 7 8แบงค์พันแปดใบยื่นไหมให้ผมไหมครับรู้ให้เซ็นว่าเหมือนรับเงินแล้วตอนนั้นผมรองเท้าในเกมอ่ะนะขายได้ 8,000 นะรองเท้าผมว่าตีแตกคุณต้องขายกี่เล่มเนี่ยกว่าจะได้ 8,000 อ่ะก็ผมรับเงินมาปุ๊บเนี่ยผมเดินออกมานอกท้องฟ้ามองท้องฟ้าที่หน้าธนาคารครับตอนนั้นท้องฟ้ามันใสมากมันสดใสมากเลยครับโอเคเพราะว่าไม่ใช่ผมตื่นเต้นกับการได้ขายได้รองเท้า 8,000 บาทนะผมตื่นเต้นเพราะว่าในเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีรองเท้าแบบนี้เป็นอีกร้อยหลายร้อยคู่ครับคือตอนนั้นผมม.4ผมคิดในใจแล้วมองท้องฟ้าโอ้กูรวยแล้วเว้ยอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะฟีลลิ่งแล้วผมเองก็เป็นคนแบบค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยพอผมได้เงินปุ๊บจากเดิมที่ผมจะไปโรงเรียนผมก็นั่งแท็กซี่คันเดิมกลับบ้านทันทีคือกลับบ้านไปไม่ใช่ทำอะไรคือแบบว่าไปคุยกับฝรั่งคนนั้นแล้วขอบคุณเขาแล้วก็พูดภาษาอังกฤษบอกเขาว่าคืออยากจะได้อยากจะทำต่ออยากได้ตังค์ต่อก็ตอบคำว่า how next I want money how next อะไรเงี้ยพูดง่ายๆแต่สื่อใจความหลังจากนั้นฝรั่งคนนั้นเขาเป็นเอเจนต์ผมฮะแล้วผมก็เหมือนกับว่าพอมีมาคัทเป็นเอเจนต์เนี่ยผมก็ไปมีอีกหลายๆมาคัทเป็นเอเจนต์หลายๆคนจนเฮอร์คิวลิสเนี่ยคือประมาณตอนช่วงอยู่ประมาณม.5เกือบขึ้นม.6เนี่ยขายได้เดือนนึงประมาณ 400,000 บาทขายของที่เกมเนี่ยครับ 400,000 บาทต่อเดือนเป็นอย่างนี้ได้กี่เดือนครับก็เป็นอย่างนี้ประมาณเป็นปีอะครับโอ้ใช่ครับคือเกมตอนนั้นมันรุ่งมากคือแบบว่าคนนิยมมากลูกน้ำเนี่ยเรื่องแต่ที่เล่าเรื่องเฮกูลิสใช่ไหมผมก็มีเรื่องของผมนะก่อนที่จะมาสร้างธุรกิจลูกน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยดร.เล่นเกมออนไลน์ตั้งแต่ไม่สมัยก่อนยังไม่มีเกมออนไลน์ผมอ่ะป.4นะอายุ10ขวบเริ่มเป็นพ่อค้าแล้วในหมู่บ้านนี้ทุกคนรู้จักผมหมดขายอะไรเฮกูลิสหมากฝรั่งผมซื้อหมากฝรั่งนะจึงจำราคาได้นะ7.50 บาทเป็นแถวเลยนะแล้วก็มาแบ่งขายหมากฝรั่งแบ่งขายหมากฝรั่งสมัยก่อนเป็นแถวๆเป็นชิ้นเล็กๆสมัยนี้ไม่มีคนรู้จักแล้วผมมาขายแต่หมากฝรั่งตอนอายุป.4แล้วก็มีโปรโมชั่นมีอะไรแบบกำทายเคยเห็นไหมสมัยนี้ไม่รู้จักถ้ากำถูกเนี่ยกินฟรีอ๋ออย่างนี้มี2มือทายถูกก็อยู่ข้างไหนไม่ใช่นับจำนวนไงนับจำนวนว่าในมือเนี่ยมีกี่เหรียญถ้าทายถูกเนี่ยกินฟรีครับถ้าทายผิดก็จ่ายตังค์คุณเป็นพ่อค้าเป็นพ่อค้าจริงๆอาจารย์นิเวศเล่นเกมออนไลน์ที่คุณท็อปเขาเล่นเนี่ยสมัยก่อนไม่มีเกมออนไลน์ตอนที่เขามีเนี่ยมันมีคนเป็นคนแคร์ไง คือผมเล่นแทนคุณก็ได้ยักไม่หมดเลยครับใช่ไหมมันเอาชนะได้เลยผมเล่นแทนคุณก็ได้จริงถ้ารู้เราแท็กทีมกันนะคุณออกไอเดียมาผมก็ทำตามเพราะสมัยเรียนวิศวะเนี่ยทำกันบ่อยฮะเขาเป็นคนเขียนสุนทรพจน์ผมเป็นคนพูดเอาปากผมพูดได้รางวัลแบ่งกันก็ได้รางวัลมานะตลอดเก่งมากคนเขียนอ่ะผมก็พูดอย่างเดียวเขียนแล้วพูดตามนั้นอ่ะไม่ต้องรู้เรื่องหรอกชนะเลิศโตวาทีก็เขาเขียนด้วยเราก็พูดตามนั้นไปชนะหมดอ่ะแต่เราก็ไม่ต้องเขียนมากเราก็ไปหาอาจารย์อีกทีนึงอาจารย์ก็เขียนให้ด้วยไม่ได้เขียนให้แต่ทำไมพอชื่อหุ้นคุณไม่เขียนให้ผมมาหุ้นนี้แล้วก็ถามอาจารย์แล้วเราก็จับเอามารวมแล้วก็ไปส่งต่อผมว่าเหมือนหนังสือที่แกเขียนเนี่ยรวมเล่มมากลับไปคุณตั้มครับ
นี่อาจารย์เรามีเวลาถึงกี่โมงครับเนี่ยช่างมันแล้วช่างหัวมันแล้วเอาจริงอะครับเราได้หลายชั่วโมงเพราะว่าของเราไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ว่าไปเลยกี่โมงก็เรื่องเราเดี๋ยวจะเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้เขาเดี๋ยวจะมีสตาร์ทอัพอีกนะอาจารย์จะเอาว่าไปเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่างั้นคุณท็อปก็ให้พูดต่อไปเรื่องรองเท้าก็สรุปก็คือครับที่เล่ามาเนี่ยคือสรุปจะบอกว่าคือจุดเปลี่ยนความคิดอ่ะมันอยู่ตอนที่ขายรองเท้าได้คู่แรก 8,000 บาทคือเหมือนกับว่าตอนเด็กเชื่อมาตลอดว่าเหมือนมีคนบอกตลอดครับกอกหูตลอดว่าให้เรียนดีๆเยอะเข้ามหาลัยดีๆจบไปจะได้ทำงานดีๆจะได้มีรายได้มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดมาอย่างนี้มาตลอดไงเราคิดว่าคนเรียนไม่ดีอ่ะเรียนไม่เก่งอ่ะมันคงชีวิตคงลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงเราขายรองเท้าได้เราเหมือนเราหาเงินได้เองอ่ะมันเปลี่ยนวิธีคิดครับพอมันเปลี่ยนวิธีคิดแล้วผลการกระทำมันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับ คือนั้นจุดแรกที่ทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจในตนเองว่าเราสามารถทำอะไรบางอย่างได้นะถ้าเราแบบเรารู้ได้บางอย่างอะไรเงี้ยเราพยายามอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมาทำเนี่ยครับธุรกิจหลังจากนั้นนะครับอาจารย์นิเวศฮะอาจารย์นิเวศว่าอย่างคุณท็อปเนี่ยนะถ้าเรียน MBA จบตรีแล้วไม่ได้ทำธุรกิจเรียน MBA กับเทียบกับวันนี้อะไรจะประสบความสำเร็จกว่าเอาแบบผู้ใหญ่มองนะใช่ใช่ก็จริงๆเดี๋ยวเอามุมมองของคนที่นั่งฟังห้องนี้ด้วยนะครับใช่ใช่ก็อาจารย์นิเวศนี่แหละที่เป็นตัวแทนเลยถ้าแกพูดไม่ดีเขาก็ไม่ให้กลับไม่ใช่ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเรียน MBA ต่อไปเนี่ยก็คงไม่ประสบความสำเร็จมากหรอกอ้าวก็เหมือนอย่างบิลเกตเหมือนมาร์คซักเคอร์เบิร์กอ่ะถ้าเรียนจบนะป่านนี้ไม่มีชื่อเขาอยู่ในระบบหรอกก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบจังหวะชีวิตด้วยแล้วก็คือคนพวกนี้เขามีแพชชั่นน่ะมีแพชชั่นไปทั้งนั้นผมถามกับอีกมุมหนึ่งว่าอาจารย์นิเวศเสียดายเวลาที่เรียน MBA ไหมไม่เสียดายไม่เสียดายเสียดายเวลาที่เรียนวิศวะอาจจะเสียดายเพราะมันยาวแล้วผมยังทำงานเป็นวิศวกรตั้ง8ปีนะกว่าจะหลุดออกมาได้กว่าจะหลุดออกมาได้ผมเป็นเอนจิเนียร์จริงๆรู้จักทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์อ่ะเครื่องจักรอ่ะนะโรงงานน้ำตาลนี่ผมยืนยันพวกเรามีหลักฐานนิ้วผมก็เกือบขาดนะเพราะว่าทำงานนิ้วเขาเนี่ยยังงอไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโดนอะไรมาครับก็โดนเครื่องจักรมันทับเพราะว่าคืออันนี้เป็นแรงกระตุ้นทำให้เราต้องเรียน MBA ไงเพราะเราอยากจะออกมาจากโรงงานแต่มันไม่รู้จะออกยังไงไงเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยมันเป็นชีวิตรุ่นเก่าที่แบบว่าพ่อแม่ไม่มีสตางค์เราต้องเลี้ยงพ่อแม่นะไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะว่าคุณมีสิทธิ์เสรีที่จะไปทำอะไรต่างๆที่คุณรักได้สมัยก่อนไม่มีสิทธินะผมรักจะทำอะไรเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่คุณต้องเลี้ยงไงมันไม่พอกินอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่มีทางเลือกเพื่อต้องก็ต้องไปทำงานมีเงินเดือนต้องไปทำงานเพื่อหาเงินเดือนและในระหว่างนั้นเนี่ยก็เอาเงินเดือนบางส่วนเนี่ยเอาไปเรียนเพื่อที่จะไปหาทางที่มันกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นก้าวหน้าขึ้นนั่นคือทางออกนะเพราะเด็กสมัยเนี่ยผมว่าโอกาสมหาศาลไงคือมีสิทธิที่จะเลือกว่าตัวเองจะทำอะไรใช่ไหมจำนวนมากเลยบอกเรียนจบมาแล้วไม่ทำอะไรปีสองปีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอยากทำมันก็ทำแล้วทำเจ๊งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทำใหม่ใช่ไหมเพราะพ่อแม่ให้ตังค์ให้สตังค์ใช้อยู่แล้วแถมบางทีอาจจะให้ตังค์ไปทำธุรกิจด้วยใครนะใครนะคนให้ทำให้ตังค์ไปทำธุรกิจหรือไปเล่นหุ้นเงี้ยใช่ไหมมันทำได้ไงเพราะคุณมีเสรีภาพเยอะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าสมัยใหม่เนี่ยมีโอกาสเยอะเพราะว่าเครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยมันเอื้ออำนวยมากคือบางทีคุณไม่ต้องมีอะไรอ่ะคุณรู้อย่างเดียวเนี่ยแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นเช่นมีเวนเจอร์แคปิตอลมีสตาร์ทอัพมีอะไรมันพร้อมที่จะมาสนับสนุนได้ทันทีครับโดยที่คุณมีตัวคนเดียวเนี่ยแหละขอให้คุณเก่งสักอย่างนึงนะแล้วคุณมีแพชชั่นทำกับมันและชัดเจนว่าคุณทำเพื่ออะไรเนี่ยผมสังเกตดูเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าความต้องการอันนี้มีอยู่ใช่ไหมที่เขาบอกสตาร์ทอัพเนี่ยคุณบอกว่าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณก็พยายามแก้ปัญหาเนี่ยอย่างคุณเอเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการความรู้ของคนไม่ต้องคิดหรอกเรื่องเงินทองอะไรไม่สำคัญขอให้ทำแล้วมีอิมแพคกับคนคนชอบใช้คนอะไรต่างๆเดี๋ยวเงินมันก็มาเองอ่ะใช่ไหมความสำเร็จมันมาเองตอนนี้ยังไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ยังอยู่ได้ไม่เป็นไรได้ไงเขามีครอบครัวมีจะมีลูกมีอะไรไม่เขาเป็นคนใช้น้อยแค่ให้เมียเลี้ยงกับเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมสมัยนี้มันแค่เป็นแค่อยู่เนี่ยจริงๆผมว่าไม่ยากนะสมัยก่อนนี่แม้กระทั่งอาหารนึงแค่พอกินนะใช่ไหมถ้าไม่ทำคือไม่มีอาหารกินน่ะใช่ไหมจริงพ่อแม่มีลูกเยอะแยะสมัยก่อนนะเพราะนั้นโอกาสสมัยใหม่เนี่ยมันเยอะมากแล้วถ้าคุณ
คุณแบบมีแพชชั่นที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่ามีโอกาสเยอะกว่าสมัยผมเยอะสมัยผมจะเลี้ยงลูกน้ำเนี่ยใช่ไหมถึงเวลาเลี้ยงเสร็จแล้วมันจะขายยังไงจะไม่ทันหาคนขายได้มันบินไปยุงไปหมดแล้ว คือคิดมีแต่แพชชั่นนะครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะมันไม่รู้จะทำยังไงมันไม่มีเวนเจอร์แคปิตอลจะมาบอกให้ลงทุนทำลูกน้ำสมัยนี้ถ้าใครคิดทำลูกน้ำใหม่เนี่ยอาจจะรวยเลยนะจะมาสงสารเดี๋ยวผมขอเสริมประเด็นอาจารย์พาดพิงก็พาดพิงขอเสริมประเด็นอาจารย์นิเวศหน่อยนะครับเรื่องว่าที่อาจารย์ว่าคนมีปัญหาสักอย่างแล้วก็พยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะในทาง business หรือว่าทางอื่นก็ตามนะครับอย่างทางผมเองเนี่ยวันที่ทำเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะเราไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยเราก็แค่คิดว่าเรามีเวลาว่างก็ทำเอาสนุกนะครับแต่ว่าจนกระทั่งวันนี้ตัว A Academy เองก็ยังไม่ได้มีช่องทางรายได้หลักของตัวเองก็คือนโยบายก็คือเป็น non profit แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นในโลกยุคนี้ก็คือ once คือเมื่อ value คือคุณค่าของเรามันอยู่เหนือ surface แล้วคือมันขึ้นมาให้คนเห็นแล้วครับมันจะได้ประโยชน์ทางอ้อมอะไรอื่นๆเองนะครับอย่างทุกวันนี้สิ่งที่ได้เช่นโอกาสในงานต่างๆผมมีงานสอนให้สถาบันการเงินหลายแห่งอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้ก็คงไม่ได้งานเหล่านั้นใช่ไหมมันก็เป็นรายได้ที่ดีทำไม่กี่วันได้เท่ากับบางคนทำทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีผลประโยชน์ทางอ้อมอยู่แต่ว่าก็พูดให้ในมุมว่าเผื่อใครมีความตั้งใจดีๆเนี่ยแล้วผมคิดว่าถ้าจัดสรรเวลาได้ก็ทุกนี้มันสตาร์ทนาวได้เลยฮะมันเริ่มได้เลยมันไม่ต้องมานั่งคิดเยอะแยะสมัยก่อนว่าต้องมีเงินก่อนอย่างเงี้ยยูทูบทุกวันนี้เราอยากจะแชร์อะไรมันก็มีมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้เลยอ่ะนะครับก็ขอเสริมไว้ประมาณแต่ทีนี้อย่างของคุณวรวุฒิเนี่ยนะครับในกระบวนการทำงานของคุณวรวุฒิเนี่ยถ้าไม่เรียน MBA ทำได้ไหมไม่เรียน MBA ทำได้ไหมผมว่ามันทำได้นะเพราะว่าก่อนมาเรียนผมก็ทำอยู่เพียงแต่มันทำได้ไม่ดีนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราเรียน MBA เนี่ยหลายคนก็อย่างที่บอกอ่ะบางคนก็บอกว่าเรียนไปไม่เห็นได้อะไรเลยบางคนบอกว่าได้มากเลยนะฮะแต่ละคนเนี่ยวิชา MBA เป็นวิชาที่ร้อยคนเรียนไม่มีใครได้เท่ากันทุกคนนะฮะอยู่ที่คุณจะมองเห็นขุมทรัพย์ที่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่านะผมก็ตะกี้ก็คุยกับอาจารย์ไพบูลย์เหมือนกันนะฮะตำรา MBA เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอคุณเรียนจบเนี่ยคุณได้รับลายแทงขุมทรัพย์แต่คุณจะเดินไปแล้วเจอขุมทรัพย์หรือเปล่าเนี่ยคุณต้องเดินไปเองแล้วไปขุดเองมันไม่มีสูตรสำเร็จครับนะฮะเหมือนอย่างกรณีของคุณต๊อบเงี้ยเขาไม่ต้องเรียน MBA ก็ได้แต่เขารู้ว่าเขาจะไปทางไหนอย่างไรมันก็ไปเจอขุมทรัพย์อยู่ดีนะครับแต่ถ้าหลายคนเนี่ยเรียน MBA แล้วไม่เห็นว่ามันเป็นขุมทรัพย์ไม่เห็นว่ามันเป็นลายแทงอันนั้นแหละไม่มีประโยชน์นะฮะอย่างตอนผมเรียน MBA เนี่ยผมบอกตรงเลยผมจบมาด้วยความรู้ว่าผมไม่รู้อะไรอีกเยอะนะฮะแล้วผมต้องไปหาความรู้อีกเยอะนะฮะเพราะว่าพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราเอาไปทำงานเนี่ยเราจะคิดเสมอเลยเราจะไม่ใช่แค่เอาแต่ในตำราสมมติว่าตำราเราอาจจะเรียนเรื่องoperation management ความรู้ในตำราจริงๆเนี่ยมันสรุปได้ไม่กี่ประโยคแล้วครับว่าทำทุกอย่างเนี่ยให้มันวัดจับต้องได้แล้วให้มันมีประสิทธิภาพประโยคแค่นี้คือคอนเซปต์ของวิชา operation management ละนะถ้าคุณจับประโยคอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไปต่อยอดทางเทคนิคอื่นๆเนี่ยหรือไปพลิกแพงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคุณก็จะเอาความรู้ที่คุณได้เรียนมาเนี่ยมาใช้ละนะฮะซึ่งวิชาหลายๆอย่างที่เราเรียนเนี่ยนะมันอย่างที่บอกครับว่า MBA มันสอนหลายวิชาเวลาที่คุณใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ให้เป็นสิ่งที่มาทีละวิชามันมาพร้อมกันทีเดียว8วิชานะฮะอย่างเช่นเรื่องคนนะครับเรื่องการเงินนะฮะเรื่องการตลาดนะครับเรื่อง operation management นะครับรวมไปถึงศาสตร์อื่นๆอีกเยอะแยะฉะนั้นวิชาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียนรู้มาในชีวิตเนี่ยมันไม่สูญเปล่าหรอกนะผมยกตัวอย่างเช่นผมทำคลังออฟฟิศเมดนะครับทำคลังเนี่ยโอ้โหระบบออโตเมชันอย่างดีระบบสายพานคอนเวเยอร์อย่างหรูเลยนะฮะแต่กลางคืนเนี่ยพนักงานไม่ยอมอยู่พอบอกผีดุสุดท้ายเนี่ยเราผีดุครับบอกว่าทำแล้วเดี๋ยวเห็นเสียงหรือมันคนเดินตามนะพอผมตั้งศาลพระพรหมขึ้นมาท่านละหายเรียบเลยครับคนงานหายก็คือคนงานบอกไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเห็นไหมครับนี่ไม่ได้อยู่ในตำรา MBA เลยนะฮะนะฮะฉะนั้นปัญหาเดี๋ยวจะไปเสนอเปิดวิชาใหม่ไม่เดียวฉะนั้นเวลาที่เราเจอปัญหาเนี่ยแล้วเราแก้ปัญหาเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมันเป็นความรู้หรือศาสตร์ใดและศาสตร์เนี่ยผสมผสานกันนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยการเรียน MBA จะยิ่งเป็นประโยชน์ครับผมเชื่อเลยอย่างคุณต๊อบวันนี้ถ้าเกิดสมมติเขาเรียนจบ MBA นะเขาจะเก่งกว่านี้อีกเยอะเลยทั้งที่ปัจจุบันเขาเก่งมากแล้วเนี่ยนะเพราะว่าพื้นฐานเขาดีมากถ้าเขาเรียนปุ๊บเขาจะมองออกเลยว่าไอ้สิ่งที่เขาเจออยู่เนี่ยจริงๆมันสามารถแก้ด้วยอย่างนี้ได้ดีกว่าปัจจุบันนี้อีกนะนี่ขนาดยังไม่ได้เรียนนะครับยังไม่สายนะน้องต๊อบนะโอ้โหนี่ผมกำลังคิดนะกำลังคิดนะอีกหน่อยเด็ก MBA ที่นิด้าเนี่ยจะตั้งบริษัทกำจัดผีอาจจะรวยอาจจะรวยก็ได้ใช่คุณรู้แบบว่าคนไทยเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ที่เชื่อเรื่องพวกนี้และเป็นปัญหาเยอะมากคือผมบอกได้ผมกำลังมีปัญหาเนี่ยไม่รู้แก้ยังไงเจอผีในบ้านไม่ใช่คือต้องการที่จะย้ายสรรพภูมิเพราะสรรพภูมิตัวเนี้ยกำลังสร้างผมกำลังสร้างบ้านนะสร้างบ้านเราเตรียมสร้างเสร็จแล้วนี่ครับไม่ยังหลังที่สองเอ้ยกำลังสารเนี่ยไปขวางไอ้ตัวเสาเข็มแล้วพนักงานบอกไม่มีใครกล้าย้ายเพราะฉะนั้นเสาเข็มต้องหลบโอ้ยเสียเวลาทั้งยานเสาเข็มต้องหลบสารพระภูมิแล้วก็ไปหาผมก็พยายามไปหาคนย้ายเขาบอกถ้าจะย้ายเนี่ยถ้าจะย้ายออกไปเนี่ยจะต้องเอาเจ้าตัวมาโอ้มันเป็นเรื่องใครจะเป็นคนสั่งย้ายสารพระภูมิออกจากสถานที่ใช่ไหมต้องมีบัตรไปประชาชนจะต้องมีบัตรมีดวงดูดวงว่าสมพงไหมใช่ไหมแล้วจะต้องนัดวันมาจัดย้ายศาลนี้ไปยื่นที่ไหนครับเนี่ยอะไรนะไปยื่นที่ไหนก็ไปยื่นกับไอ้หมอที่เขาจะจัดกำจัดผีนี่แหละโอ้แล้วใช้เงินประมาณ 20,000 กว่าบาทครับโอ้ผมมึนเลยโหเรื่องมันขนาดนี้ายาแต่ผมแบกไหวที่ผมจะไปแบกแต่ว่าบังเอิญมันแบกไม่ได้แล้วพนักงานไม่มีใครยอมทำแล้วจะทำยังไงงานก็ค้างอยู่ตรงนี้บอกไปไม่ได้เพราะว่าสารภูมิบ้านคุณนี่มันปัญหาเยอะมากบ้านผมในเด็กที่ใหม่ที่เราจะอันนี้คนละสารภูมิเดิมสารภูมิเดินเขาสร้างบ้านเนี่ยนะครับสารภูมิเนี่ยมีปัญหาว่าจะตั้งสารทำยังไงก็ต้องไปหาบางคนไปจ้างพราหมณ์มาไปหาพราหมณ์มาเป็นหมื่นใช่ไหมเป็นสองหมื่นสามหมื่นสองหมื่นจนกระทั่งไอ้ฟอร์แมนใช่ไหมมันบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมหาพราหมณ์มาให้แปดพันใช่ไหมอะไรทำนองนี้ประมาณ 8,000 พอเดี๋ยวพราหมณ์ก็มาก็ไอ้หัวหน้าคนงานนั่นแหละมันใส่ขาวมาแล้วมันก็ยกทำพิธีเสร็จก็รับไป 8,000 ถอดเสื้อแล้วก็มาแบกปูนต่อผมว่าทีมเดียวกันน่ะกับไอ้คนที่ต้องไปยื่น 20,000 ผมเดาว่านี่แหละคุณคิดดูนะปัญหาเยอะนะไม่ใช่แค่ไอ้นี่เป็นปัญหาเล็กๆนะของระบบสังคมไทยเนี่ยคุณไปดูแบบที่ว่าเนี่ยคนไม่กล้าทำงานไม่ไปตั้งบริษัทกำจัดผีครับทำได้ทั่วราชอาณาจักรผีทุกประเภทไอ้ฟอร์แมนคนนั้นน่ะที่มันยกศาลน่ะมันยกได้มันก็ต้องยกออกได้ไอ้คนนั้นน่ะให้มัน 8,000 ก็เนี่ยเราจะรวยก็ตั้งบริษัทเพราะมันมีปัญหาไงเดี๋ยวผมถามจริงๆดร.เชื่อเรื่องผีมั้ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วทำไมด็อกเตอร์ยอมจ่ายแต่เราไม่กล้าลบหลู่เพราะว่าสังคมไทยเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไงถ้าคุณไปตั้งได้เพราะผมบอกแล้วไงคุณแก้ปัญหาให้คนได้มั้ยถ้าคุณมีแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมาเลยบอกว่ารุ่งขึ้นจัดการได้หมดรับย้ายสารอาจคุณอาจจะรวยนะ 2,000 บาทส่งขึ้นคราวไปขึ้นคลาวไปข้างบนนะขึ้นคลาวก็คือส่งเข้าเน็ตไปเลยแล้วก็ตอนตั้งศาลพระภูมินี่ผมใช้เงินเป็นแสนนะโอ้เป็นแสนธุรกิจใหญ่ไม่เห็นเล็กธุรกิจใหญ่มากผมว่าเอารูปคนงานคนเดียวกันมาดูกันเทียบกันว่าใช่บริษัทเดียวกันหรือเปล่าจริงๆอาจจะโคกันเพราะว่าต้องไปเอาแบบพรามจากเสาชิงช้าเจ้าเดียวกันคือผมว่าเรื่องพวกนี้คือมันต้องคิดนอกกรอบไงใช่ไหมเพราะมันมีปัญหาเยอะเราต้องแก้ปัญหาได้ต้องมีความต้องการคุณคิดนอกกรอบได้คนอื่นที่บ้านก็คิดนอกกรอบไหมมีหนำซ้ำคนที่เขายังอยู่ในกรอบเนี่ยเขามีอำนาจเหนือเราจะทำไงไม่เราก็ต้องหาพนักงานเราก็ต้องให้มันดูขลังมากใช่ไหมสามารถที่จะไปลบล้างว่านี่เขาใหญ่กว่าใช่ไหมกลับมาในกรอบก่อนครับก็ยังพูดไม่จบตะกี้นี้เรื่อง MBA นะฮะว่าหลายๆท่านเนี่ยที่มาวันนี้อาจจะมาคิดดูว่าเรียน MBA ดีหรือไม่ดีนะฮะผมก็บอกเลยมันดีแน่ๆนะเพราะว่าเรียนเนี่ยมันไม่ได้ว่าสอนให้คุณทำยังไงแต่คุณมันสอนให้คุณรู้ว่าคุณควรคิดยังไงเพื่อจะทำสิ่งนั้นนะฮะซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยมันบางครั้งถ้าการไม่เรียนเนี่ยมันเสียเปรียบ
นะทุกวันนี้เราเองเนี่ยเราก็เป็นนายจ้างเราก็ต้องรับน้องๆ MBA มาเหมือนกันนะสิ่งหนึ่งที่เรียน MBA แล้วหรือไม่เรียน MBA เนี่ยแล้วจะเฟลแน่ๆเลยคือแอปพลายแล้วคิดไม่เป็นนะซึ่งถ้าคุณคิดเป็นเนี่ยคุณไม่เรียนหนังสือยังได้เลยเหมือนอย่างเจ้าสัวหลายๆคนเนี่ยนะเก่งกว่าด็อกเตอร์ตั้งเยอะแยะนะฮะเขามีลูกน้องเป็นด็อกเตอร์เป็น10เลยพวกนี้จบป.4เองแต่ทำไมเขาคุมองค์กรหรืออาณาจักรเป็นแสนๆล้านได้เพราะเขาคิดเก่งเพราะเขาคิดเป็นนะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติคุณแน่จริงเนี่ยแล้วคุณบอกคุณไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วแบบอย่างคุณป๊อปเงี้ยอย่างนี้มันแรร์เคสนะครับผมไม่คิดว่าทุกคนเนี่ยจะเก่งแบบคุณป๊อปนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรียนไว้ก่อนเรียนแล้วอย่างน้อยเนี่ยคุณมีฐานที่จะคิดอะว่าคุณจะคิดอยู่ในกรอบอะไรเวลาเจอปัญหาคุณจะแก้มันยังไงนะฮะแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะมันเหมือนเป็นลายแทงเฉยแต่คุณต้องเดินเองเหมือนลายแทงบอกว่าคุณเดินไปตรงนี้จะเจอภูเขาเนี่ยแล้วคุณต้องเลี้ยวซ้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีลายแทงนะฮะหรือคุณไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยพอคุณเลี้ยวซ้าย 2-3 ทีเนี่ยคุณหาทิศเก่าไม่เจอละมันงงนะการที่เรามีเรียนหนังสือหรือเรียน MBA มาเนี่ยทำให้ทิศทางวิชั่นเรามันชัดเจนเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวขวาสุดท้ายเราก็จะกลับมาในทางที่ถูกต้องอีกทีนึงได้นะถ้าไม่เรียนกันยากครับคุณวรวุฒิครับผมอยากถามเรื่องการทำธุรกิจนะครับผมเชื่อว่าในธุรกิจเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาเรียกว่า tough time ช่วงที่มันยากที่ผ่านมาเราออฟฟิศเมทมีจุดที่แบบว่าคุณวรุฒิเจอรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคืออุปสรรคอะแล้วเราเจอมันแล้วผ่านยังไงเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงตั้งบริษัทเลยแล้วครับนะฮะผมแบ่งบริษัทออกเป็น3ช่วงนะช่วงแรกเนี่ยช่วงตั้งตัวสำหรับผมนี่คือประมาณยอดขาย0บาทจนถึงประมาณ200ล้านบาทกี่ปีตั้งตัวนี่นะฮะประมาณ5ปีครับนะ5ปีแรกเป็น5ปีที่ยากที่สุดนะเพราะเราสร้างจากสิ่งที่ไม่มีเลย เทียบไปก็เหมือนกับเครื่องบินนะฮะเครื่องบินเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะสุดเลยตอนที่มันจอดอยู่กับพื้นแล้วก็เทคออฟขึ้นฟ้าช่วงเนี้ยกินพลังงานเยอะสุดธุรกิจก็เหมือนกันนะช่วงที่คุณยังไม่มีลูกค้าเลยแล้วไปหาลูกค้าหรือธุรกิจคุณสร้างดีมานด์ใหม่ๆหรือถ้าเกิดคุณเป็นสตาร์ทอัพคุณทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณต้องไปขายไอเดียเค้าเนี่ยช่วงเนี้ยใช้พลังงานมหาศาล0ถึง200ล้านสำหรับผมนี่คือตั้งตัวช่วงที่2คือ200ถึง 1,000 นะฮะคือช่วงของการขยายกิจการครับช่วงขยายกิจการเนี่ยความสามารถเฉพาะตัวคุณเรื่องเล็กละแต่ความสามารถของทีมเรื่องใหญ่คุณต้องสร้างทีมให้ได้นะเพราะว่ามันเกินอำนาจของคุณที่จะเก่งคนเดียวละคุณต้องมีทีมที่เก่งพอมีทีมที่เก่งอย่างเดียวไม่พอนะคุณต้องพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโนว์ฮาวโปรเซสที่เป็นของคุณมันถึงจะทำให้คนอื่นก๊อปปี้ไม่ได้นะอย่างกรณีของ Office Mate เนี่ยผมบอกเลยผมพูดเรื่อง Office Mate มา10กว่าปีละผมบอกละเอียดเลยว่า Office Mate คิดยังไงทำยังไงแต่ปัญหาคือไม่มีใครทำได้บอกหมดเลยแต่ไม่มีใครทำได้เพราะจริงๆแล้วในดีเทลของแต่ละงานเนี่ยมันมีเรียกว่าจุดเปลี่ยนจุดเลี้ยวจุดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยถ้าคุณไม่แม่นจริงหรือคุณไม่ตกผลึกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคุณแป๊บเดียวคุณก็เฉะละนะฮะมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2คำนะที่ผมคิดว่าจำเป็นมากสำหรับชีวิตการทำงานก็คือคำว่า attitudeที่ดีนะฮะคุณต้องมีอันนี้ให้ได้ก่อนถ้ามี attitude ที่ดีเนี่ยความขยันความอดทนความอุตสาหะนี่ไม่อยู่ในตำรา MBA นะแต่เป็นตัวที่ผลักดันให้คุณทำงานประสบความสำเร็จนะฮะสองคือ creativity ความคิดสร้างสรรค์ถ้าคุณมีทั้งสองอย่างเลยเนี่ยต่อให้คุณไปเรียนหนังสือนะคุณก็รวยนะถ้ามีทั้งสองอย่างเนี่ยรวยแน่แต่จะมีสองอันนี้โดยที่ไม่เรียนหนังสือผมบอกเลยหายากครับมันไม่ได้อยู่ในทุกคนมันอยู่ในเฉพาะคนบางคนนั่นเองครับครับคือช่วงยากๆมี2จุดครับช่วงขยายกิจการก็ช่วงที่ขยายทีมและพัฒนา process know-how ช่วงที่3เนี่ยคือช่วงที่เรียกว่าเติบโตยั่งยืนเติบโตยั่งยืนเนี่ยผมเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์หลังจากนั้นปีที่ Office Mate เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือปีที่เรายอดขายทะลุ1,000 ล้านครับแล้ว2ปีถัดมาเราก็ 1,700 นะฮะซึ่งก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างเร็วนะฮะซึ่งช่วงขยายกิจการมาเป็นเติบโตยั่งยืนเนี่ยมันต้องเริ่มใช้ financial model financial จะมีบทบาทเยอะมากนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันคุณต้องเริ่มที่จะพัฒนา strategy แล้วไม่ใช่แค่ process แต่ต้องอยู่ที่ strategy ของ business ละมันถึงจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับก็รอบนี้เท่านี้ก่อนนะโอ้เหลืออีกหลายรอบเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่คือเมื่อกี้ยังค้างคุณท็อปอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงสาหร่ายเลยแต่คุณท็อปผมขอนิดเดียวนะครับอาจารย์ไพบูลย์ผมอยากรู้เรื่องหนึ่งมากเลยว่าอันนี้สำคัญมากเลยการมาเรียน MBA อะครับมันมาเรียนแล้วเจอคู่บ้างไหมฮะ
หมายถึงเจอแฟนนั่นเหรอใช่ครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คือมาเรียนแล้วก็เจอได้แฟนกลับไปเจอส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างนี้เราก็เคยเจอคนที่มีแฟนมาเรียนแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วมาเจอในห้องแทนอย่างเงี้ยนะฮะครับเพราะว่ามันสองปีใช่ไหมครับสองปีมันใกล้ชิดมันรู้จักนิสัยกันอะไรเนี่ยยิ่งถ้ามาเรียนหลังจากเรียนกับอาจารย์นิเวศเนี่ยทุกคนก็มีแฟนหมดอ่ะเพราะแกก็จะบอกว่าอย่างคุณบอกว่าอย่างทำไมบอกนักศึกษาว่าไงเวลานั้นคุณชอบบอกอ่ะแก่แล้วใช่ไหมรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วถ้าไม่เจอตอนนี้ไม่มีโอกาสแล้วใช่ใช่อันนั้นไหนคุณบอกอีกทีที่ทางไงก็ผมก็คิดอย่างนี้ไงว่าจริงๆชีวิตคนเราเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จจะมีความสุขจะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีช่วงทำงานช่วงหาแฟนใช่ไหมช่วงประสบความสำเร็จในธุรกิจใช่ไหมไอ้นี่ก็เป็นสำคัญมากที่สุดอันนึงครับใช่ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดว่าไปคิดมาเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำเองเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมถ้าอยากจะเป็นคนรวยมีฐานะมั่นคงครับเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าถ้าเราทำเองมันเหนื่อยไงแต่ว่าเราอาจจะมีโอกาสที่แบบว่าเรื่องอะไรเราจะทำเองอ่ะใช่ไหมเราก็ไปจับใครสักคนหนึ่งที่เขาคิดว่าประสบความสำเร็จสูงมากอันนี้ตรงมากเลยนะไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเรียนมั้งครับไม่ใช่อันนี้เป็นพื้นหลักพื้นฐานของการลงทุนนะเนี่ยโอ้อ้าวก็ชีวิตผมที่ทำที่เจริญมาได้ก็เพราะทำอย่างนี้แหละแต่บังเอิญผมไม่ได้ไปจับผู้หญิงไงเพราะว่าผมไปจับหุ้นไงแต่เราต้องคิดว่าหุ้นกับคนน่ะคล้ายๆกันถ้าคุณเจอหุ้นดีๆเนี่ยนะคุณจับอยู่เนี่ยอยู่เข้าไปเรื่อยๆนะ10ปี20ปีคุณไม่ต้องทำอะไรแล้ววันๆรอเป็นผลอะไรสบายใจอาจารย์เห็นด้วยกับที่แกพูดไหมเดี๋ยวกลับมาว่านักศึกษาเนี่ยเวลาผมเชิญคุณมาสอนคลาสโซนคลาสนี้เนี่ยอาจารย์ท่านอื่นเชิญเนี่ยอาจารย์นิเวศบอกนักศึกษาเรื่องแฟนเนี่ยผมมีคนบอกผมว่าแกสอนเรื่องแฟนทุกคลาสอ่ะจริงผมก็สอนแล้วนะใครได้เรียนในคลาสผมวันสุดท้ายเนี่ยก็จะบอกวิธีใช้ชีวิตบอกวิธีที่จะอยู่อย่างในแนวทางของที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วควรจะเป็นยังไงขณะเดียวก็บอกวิธีเลือกแฟนแต่วิธีที่เลือกแฟนของผมไปอีกทางนึงผมจะบอกว่าให้เลือกคนที่มีศีลใกล้กับเราหรือมีศีลสูงกว่าเราเพราะถ้ามีศีลสูงกว่าเราเนี่ยเขาจะดึงเราขึ้นไปแต่ถ้าไปเลือกคนที่ศีลต่ำกว่าเรามีแต่จะฉุดเราลงเพราะฉะนั้นเราเรียนแล้วเราควรจะรู้ว่าวิธีเลือกแฟนที่จะให้ชีวิตเราไปในทางที่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงและถ้าคุณสอนยังไงหลังจากก็เราก็ต้องเลือกแฟนที่มันรวยกับเราอ่ะ อันนี้ชัดเจนยิ่งรวยกว่าเยอะๆยิ่งสบายอาจารย์รอแค่ประโยคนี้เออคือเรื่องอะไรคุณจะไปเหนื่อยทั้งชาติอ่ะนะ คุณคิดดูนะคุณมาอยู่ที่นี่2ปีนะถ้าคุณจับถูกปุ๊บนี่นะชาตินี้คุณก็สบายไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรแล้วคุณอยากจะไปดอกอันนี้อัดเทปก็ไม่แต่เป็นความจริงไอ้นี่จะทำให้คนมาเรียนเยอะใช่ไหมมันเป็นความจริงนะคนที่คิดว่าพยายามบอกฉันจะนู่นประสบความสำเร็จฉันจะมีเป็นแคเรียร์นู่นนี่ทำเกือบตายลืมหาแฟนใช่ไหมใช่ไหมไอ้ความสวยความอะไรที่เคยแบบมีโอกาสที่จะหาแฟนรวยรอไม่ใช่แฟนรอแฟนรวยๆเนี่ยครับมันก็หมดไปแต่มันหลังจากนั้นไม่มีความหมายเลยใช่ไหมมันเพราะนั้นสามสิบขึ้นไปแล้วก็ช้าไปแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นทุกทีสุดท้ายก็ต้องไปหาแฟนจนกับตัวเองครับเพราะอย่างน้อยก็ยังมีแฟนไงเดี๋ยวผมให้ไมค์คุณท็อปสองตัวเลยป่ะผมไม่ได้บอกว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขเดียวนะแต่ว่าถ้าคุณเลือกได้เนี่ยใช่ไหมคุณจะดักดานไปทำไมต้องแบบอีกฮะไม่ใช่จะทำอะไรนะเดี๋ยวคือถ้าคุณเลือกแฟนที่เขาปัญหาคืออาจารย์คณะบริหารธุรกิจส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีแฟนนะเอาก็ทั้งคุณเล่นนะครับครับตอนหลังแต่งงานกันเยอะฮะแต่งงานกันเยอะผมว่าไปที่เท่าแก่น้อยดีกว่าครับเพราะว่ายังไม่ถึงสาลายเลยนี่เราใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้เราไปถึงเรื่องขายรองเท้าครับเกาลัดนี่เดี๋ยวข้ามไปเลยครับไปที่สาลายตอนนั้นคุณท็อปมองเห็นโอกาสในธุรกิจสาลายยังไงครับก็ยังต้องกลับมาเกาลัดก่อนนะครับกลับมาเกาลัดต่อครับเกาลัดก่อนมันเชื่อมกันอยู่ได้ครับตกลงเรา5โมงนะฮะอาจารย์ก็คือมันเกิดจากปัญหาครับครับครับคุณหมอคือแบบว่าคือจริงๆแล้วผมนี่เหมือนกับว่าชีวิตเกิดขึ้นมาได้เพราะปัญหาเลยคือปัญหาเหมือนเพื่อนสนิทครับคือมันมาเยือนตลอดเวลาเป็นตัวปัญหาใช่ครับมันมาเยือนทุกวันนี้จริงๆมันก็มาเยือนครับมันก็มาเคาะประตูบ่อยๆอยู่แต่เรารู้จักมันดีแล้วเราก็เลยต้อนรับขับสู้มันได้ดีขึ้นคือปัญหาที่เจอตอนสมัยที่ทำไมถึงมาทำสาหร่ายก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนมาทำสาหร่ายเนี่ยทำธุรกิจนึงก็คือเป็นแฟรนไชส์เกาลัดคือมีอยู่ในห้างครับถ้าใครไปห้างก็จะเห็นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแบบว่าเป็นตู้ค
ั่วแมชชีนอย่างเงี้ยครับแล้วก็อัตโนมัติคั่วแล้วก็จะมีเกลือรัดไหลออกมาอะไรเงี้ยครับก็สมัยก่อนผมทำประมาณตอนนั้นอายุประมาณ19ก็ทำประมาณได้ประมาณ30สาขาครับโอ้ครับตอนนั้นมีเดือนนึงมีรายได้ประมาณสัก2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาท3ล้านอ่ะ30สาขายอดขายประมาณ3ล้านก็กำไรครับเนี่ยนะครับกับ30สาขาพี่กับลูกน้ำเยอะผมบอกแล้วเดี๋ยวมันคนละเวลาเออโธ่แต่ว่าเอาจำนวนดีกว่าจำนวนผมเยอะกว่าเยอะกับนี่แกเอาความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวละ2สาขาละ3ล้านหรือว่าทั้งรวมหมดเลยรวมหมดเลยรวมหมดเลย3ล้านประมาณ3ล้านครับต้องมีกำไรก็ประมาณ 400,000 บาทอะไรเงี้ย 400,000-500,000 บาทต่อเดือนครับก็คิดว่าคิดในใจว่ากูคงขายก็รับไปจนตายเอาละอะไรเงี้ยครับก็เพราะตอนนั้นมันก็เยอะแล้วสำหรับตอนนี้แต่พอมันมีปัญหาเข้ามาเยือนก็คือว่าปัญหาที่ว่ามันคือควันนะควันที่ว่าคือว่าเวลาคั่วกับรัดเนี่ยในห้างเนี่ยมันจะต้องมีควันคุ้งนิดนึงตอนนั้นก็คือว่าผมมีสาขาอยู่30สาขาประมาณ27สาขาเนี่ยอยู่กับห้างนึงก็คือโลตัสตอนนั้นเนี่ยโลตัสเขายังมีนโยบายให้คั่วขายภายในห้างได้แต่พอเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนใหม่ครับมีผู้บริหารใหม่เข้ามาเป็นฝรั่งไงครับผู้บริหารก็จะมาเป็นระดับสูงเลยเขาจะมาเดินตรวจวันนั้นเขาก็มาเดินตรวจร้านเนี่ยคนไทยก็ปรากฏว่าเขาเดินตรวจอยู่ก็นี่คนไทยเดินตามเต็มเลยนะครับก็เขาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าร้านบูธเกาลัดผมกับลูกน้องก็กำลังคั่วเกาลัดกันด้วยความเมามันมากก็กำลังแบบว่าขายดีมากฝรั่งคนนั้นก็หันมาพูดกับคนไทยครับชี้มาที่บูธผมแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ผมแปลให้เลยแล้วกันพูดบอกว่านี่บูธอะไรครับก็คือเหมือนแขกนะฮะเมื่อกี้ครับแบบแอมนี่บูธอะไรครับนี่บูธอะไรอะไรเงี้ยครับคนไทยก็บอกว่าเออนี่คือบูธเชฟนัทอะไรเงี้ยเก่ารัดอะไรเงี้ยฝรั่งคนนั้นก็หันมาบอกกับคนไทยบอกว่าทำไมมีควันมันลอยขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วฝรั่งก็ไม่พูดลำนำเพลงก็บอกว่าฝ้าเรื่องฝ้ามันเหลืองควันมันทำให้ฝ้าเหลืองหมดเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าพูดมาว่า I don't want หลังจากนั้นนานประมาณสัก 3-4 วันคนไทยคนนั้นน่ะก็โทรมาหาผมบอกคุณอิทธิพัฒน์ใช่ไหมครับเป็นเจ้าของร้านเท่าแก่น้อยก่อนรัดใช่ไหมเนี่ยพอดีเรามีเรื่องต้องแจ้งคุณทราบนะต้องขอโทษด้วยคือเราต้องขอยกเลิกสัญญาทั้งหมด27สาขาที่มีอยู่เนี่ยออกให้หมดเลยตอนนั้นก็คือคิดในใจว่าก็ในสายโทรศัพท์ก็เงียบอย่างเงี้ยแหละครับเงียบไปนิดนึงแล้วผมก็บอกว่าทำไมต้องยกเลิกผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนนโยบายใหม่ละไม่ให้มีการคุกกิ้งอยู่ในห้างละผมบอกแล้วผมทำไงครับผมอยู่ตรงนี้ตั้ง27ที่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอางี้ไหมเสนอทางเลือกให้คุณเอาย้ายบูธเก่าละเนี่ยไปอยู่ตรงที่ลานจอดรถโอ้ยอันนี้แหละเขาเรียกคิดนอกกรอบฮะคั่วนอกร้านเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเขานะครับเราก็คิดว่าเออลานจอดรถมันก็ยังดีกว่าไม่มีเราก็ไปสำรวจตรงลานจอดรถโอ้โหคือแบบไม่มีคนเดินเลยครับคือเราตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยถ้าย้ายไปนี่คือแบบจบแน่ก็ดื้อครับคือจริงแล้วคือผมคิดว่าสิ่งที่เป็นข้อดีของผมเนี่ยมี3อย่างด้วยกัน1คือดื้อ2ดื้อ3ดื้อครับคือเราก็โทรไปบอกคนที่โลตัสบอกว่าเอ้ยเราไม่ย้ายได้มั้ยเอางี้มันฟ้าเหลืองใช่มั้ยตอนนั้นเขาว่าประเด็นฟ้าเหลืองทําให้ห้างดูสกปรกเราก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวผมไปซื้อสีทาฟ้าให้ครับผมก็ไปซื้อสีกับลูกน้องครับทั้งหมดเนี่ยไปซื้อมาประมาณที่โฮมโปรซื้อมาทั้งหมดเนี่ยทาทั้งหมดเนี่ย27สาขาก็เข้าไปหลังเที่ยงคืนแล้วก็ไปทาสีครับทาคือมันจะมีบูธนึงขายป๊อปคอร์นเนี่ยเหลืองเหมือนกันผมก็เลยทาให้มันด้วยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าของผมไงครับผมก็ทาทั้งหมดเลย27สาขาหลังจากนั้นเขาก็โทรมาอีกครับประมาณผ่านไปทีนึงเขาบอกเฮ้ยเขาชมบอกเฮ้ยคุณนี่มีความพยายามมากเลยนะขอบคุณมากเลยฝ้าขาวมากเลยแต่พอดีมีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วยังบอกว่ามันยังมีควันอยู่อะเดี๋ยวมันก็คงกลับไปเหลืองอีกแหละอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะไปแก้ใหม่ก็คือไปเมื่อก่อนบูธเก่ารัดมันจะคั่วแบบเปิดๆนะครับเราไปทำที่ฮูดดูดควันที่ปิดฮูดดูดควันทั้งหมดเนี่ย27สาขาครับก็ลงทุนฮูดดูดควันไปหลังจากนั้นก็ไม่มีควันให้เห็นเป็นขโมงละหลังจากนั้นผ่านไปอาทิตย์นึงฮะคนโรตัสคนนั้นก็โทรมาอีกบอกคุณอิทธิพัฒน์คือมันไม่มีควันแล้วนะแต่ลูกค้ายังบอกว่ามันยังมีกลิ่นเหม็นอยู่กลิ่นเหม็นของคือมันดูดไปก็จริงแต่มันยังมีไอกลิ่นอยู่ครับยังมีกลิ่นเหม็นอยู่แล้วก็เราก็หาวิธีฮะก็เลยไปซื้ออะคริลิกครอบเลยคราวนี้คือแบบว่าปิดประตูคือแบบว่าเวลาคั่วคือมันจะอยู่แค่ตรงนั้นเลยครับก็จบละ27สาขาผ่านไป1อาทิตย์คนโรตัสคนนั้นโทรมาอีกบอกคุณทำดีมากเลยมันไม่มีกลิ่นแล้วล่ะแต่ว่ามีลูกค้าคนนึงเดินผ่านร้านแล้วบอกแสบตา
คือประมาณว่ามันยังมีไอควันอยู่ครับโอ้ถ้าปัญหาทั้งหมดนะจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณต๊อปเปลี่ยนใจไปเรียนลูกน้ำตั้งแต่ตอนนั้น คือตอนนั้นผมก็ดิ้นรนแล้วผมก็เหมือนกับว่าเอ้ยทำไงดีจะไปซื้อแว่นตากันควันให้ลูกค้าโรตัสใส่เนี่ยวันหนึ่งประมาณ 5,000 คนคงไม่ไหวไงครับตอนนั้นคิดในใจว่าเอางี้แล้วกันผมก็ได้โทรไปบอกคนที่โรตัสบอกว่าเอางี้แล้วกันปัญหามันเกิดจากการคั่วผมไม่คั่วก็ได้ผมไม่คั่วกับรัฐละแต่ผมขอบูธอยู่ที่เดิมแล้วผมก็ไปหาที่เช่าข้างนอกแบบว่าตามตึกข้างนอกใกล้ๆโรตัสอย่างเงี้ยทำเลแล้วก็คั่วมาส่งเงี้ยฮะก็ทำอยู่ประมาณสัก3เดือนปรากฏว่ายอดขายที่เคยสมมติว่าสาขาที่เคยขายได้เดือนละ 10,000 เงี้ยวันละ 10,000 เงี้ยเหลือ 5,000 บาทคือยอดขายตกเกือบ 50% ทุกที่เลยครับก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็คือค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่ยอดขายตกก็คือแบบเราคิดละอีก3เดือนคือเราไม่มีเงินจ่ายพนักงานแล้วอ่ะคือเงินหมุนไม่พอแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดว่าทำไงสรุปก็คือเหมือนกับว่าผมก็ไปเดินไปซื้อไอติม Dairy Queen นะครับมันจะมีใกล้ๆบูธผมจะมีขายไอติม Dairy Queen ซึ่งตอนนั้นก็คือไอร้าน Dairy Queen เนี่ยมันมีขายไส้กรอกด้วยครับแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเรามีหน้าร้านทำไมเราไม่ขายอย่างอื่นด้วยเพื่อช่วยยอดขายทำไมเราต้องขายแต่เกาลัดไงผมก็เริ่มไปเอาขนมญี่ปุ่นเงี้ยมาขายครับสรุปท้ายที่สินค้าที่เอามาขายคือสาหร่ายครับก็ไอสาหร่ายเนี่ยมันก็เกิดจากการว่าเหมือนกับเอาเรามาขายเล่นๆน่ะให้ช่วยเพิ่มยอดขายอ่ะหมายความว่าสาหร่ายที่แรกที่ขายเนี่ยเอาเข้ามาคือเหมือนกับไปซื้อจากพวกคลองเตยครับพวกตลาดตามคลองเตยเงี้ยก็ซื้อขนมหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีซื้ออันนี้มาด้วยมาขายปรากฏว่าขายไปขายมาเนี่ยประมาณ2เดือนผ่านไปขายไปขายมาเนี่ยมาพลิกยอดขายดูที่สาขาหนึ่งโลตัสพระราม2ปรากฏว่าไอ้สาหร่ายเนี่ยมันขายดีกว่าเกาลัดแต่ว่าบูธมันคือวางนิดเดียวนะครับวางแค่แบบเชลล์เล็กๆอ่ะทั้งที่แบบว่าร้านก็เขียนเท่าแก่น้อยเกาลัดอะไรอย่างงี้นะแต่สาหร่ายมันขายดีกว่าก็เลยเดินไปสำรวจตลาดที่ร้านนะครับก็ปรากฏว่าพอถึงร้านปุ๊บจะไปดูว่าเออทำไมมันขายดีอะไรอย่างงี้จะไปถามลูกน้องเนี่ยที่เป็นคนขายเกาลัดเงี้ยก็ปรากฏว่าไปถึงร้านปุ๊บไม่มีวางสาหร่ายเลยเราก็ถามลูกน้องว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาสาหร่ายมาวางอ่ะเขาก็อึ้งฮะแล้วเขาก็แบบเขาก็จุงมือผมมาครับแล้วก็เปิดเหมือนกับลิ้นชักครับลิ้นชักใต้บูธอ่ะแบบเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีสาหร่ายเต็มอยู่ใต้บูธเลยผมบอกอ้าวแล้วทำไมไม่มาวางแล้วไม่วางแล้วขายได้ใหญ่ตั้งเยอะใช่ไหมแล้วก็สงสัยแล้วก็งงเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าเขาพูดมาคำนี้ผมไม่เคยลืมเลยครับเขาบอกว่าพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยไอสินค้าตัวเนี้ยหนูไม่กล้ามาวางเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าหนูวางอ่ะลูกค้าเก่าไม่ได้เลยประมาณว่าเขาก็จะบอกว่าไอสินค้าที่อยู่ตรงเนี้ยมันขายไปหมดแล้วคือมันขายดีจนแบบว่าไม่ต้องมาวางอ่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีไฟบางอย่างบอกเหมือนตอนที่ขายรองเท้าคู่ได้ 8,000 บาทมันว่าเฮ้ยมันมีความรู้สึกบางอย่างแล้วว่ามันมีเซนส์อะไรบางอย่างแล้วผมก็เลยตัดสินใจเอาไอ้สาหร่ายเนี่ยขยายทั่วทั้งหมด30สาขาเลยซึ่งตอนแรกขายอยู่แค่ 4-5 ที่อะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ร้านเท่าแก่น้อยเก่ารัฐเนี่ยมันก็เป็นร้านสาหร่ายไปแล้วครับเพราะยอดขายทุกที่เนี่ยคือประมาณ 70% มันมาจากธุรกิจสาหร่ายแล้วตอนนั้นเนี่ยผมยืนขายเองผมเหมือนกับยืนขายเองผมเห็นกลุ่มเป้าหมายครับคือถ้าขายเก่ารัฐคุณจะเจอกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยก็คือเป็นอาซิมเป็นป้าๆเป็นแบบคนที่ไปเยาวราชอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าพอเป็นธุรกิจสาหร่ายแล้วตอนนั้นคือมีเด็กมีผู้หญิงมีคนหลากหลายกลุ่มอะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาวออฟฟิศอะเยอะมากครับหมายตอนขายเกาลัดเนี่ยมีกลุ่มอาซิมอาม่าเป็นหลักใช่ครับพอขายสาหร่ายตอนนี้มีหลายกลุ่มเลยก็มีเด็กมีอาซิมอาม่าเหมือนเดิมแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสาวออฟฟิศมีหลายเพศหลายวัยแล้วทำให้เห็นว่าแบบกลุ่มเป้าหมายสาหร่ายคือมันกว้างกว่าเยอะครับนะฮะเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเริ่มสนใจเข้ามาทำธุรกิจนี่เนี่ยแต่ก่อนผมก็กินเกาลัดเยอะมากนะตอนหลังก็หากินยากแล้วผมรู้ไหมว่าทำไมเกาลัดขายลดลงมาครึ่งนึงครับผมรู้ไหมตกลงรู้ไม่รู้ที่เยาวราชหรือเปล่าครับไม่ใช่ที่ร้านที่ไปคั่วเกาลัดในห้างเนี่ยไม่ทราบครับอันนี้ผมกินเกาลัดประจำใช่ไหมไอ้ที่คนเขาไปกินน้อยลงเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นไงอ๋อไม่มีกลิ่นยั่วใช่ไหมถ้าไปคั่วเนี่ยมันมีกลิ่นคนก็มาผมแนะนำเอาไปทำกลิ่นขาย ที่ไหนมีขายอะไรก็ทำกลิ่นออกไปคนเดินผ่านก็มาแล้วเพราะว่าคุณไม่ต้องแนะนำเขานะตอนนี้เขาควอเตอร์เดียวกำไร160 ล้านเลยคุณไม่แนะนำ
ป่าวก็แนะนำพวกเราไงทำกลิ่นขายทำกลิ่นขายเออพวกขายดีเลยจะมาไม่ต้องไปทำโปรโมชั่นทำมาก็ตรงมาก็ติ้งส่งกลิ่นไปเรื่อยๆสังเกตมาที่ไหนกลิ่นดีๆเนี่ยเดี๋ยวคนไปกินจริงนะครับเพราะตอนที่ผมขายเกาลัดเนี่ยแค่ไม่คั่วเกาลัดเนี่ยยอดขายหายไปครึ่งนึงเออจริงเพราะว่าคนเดินเข้ามาแล้วจับปุ๊บเกาลัดไม่ร้อนละสองไม่มีกลิ่นละคือหายไปเลยเหมือนร้านกาแฟพอไม่มีกลิ่นกาแฟปุ๊บนี่มันมนต์เสน่ห์มันหายเลยอะไรเงี้ยครับฮะอันเนี้ยก็เป็นเหตุที่เป็นแบบปัญหาที่ทำให้มันเริ่มทำธุรกิจสลายครับในมุมมองของคุณท็อปก็คือว่าปัญหาหนึ่งนำไปสู่โอกาสอีกอันหนึ่งถูกไหมครับทีนี้พอเข้าสู่ธุรกิจสลายปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าพอเท่าแก่น้อยทำถึงจุดหนึ่งปุ๊บคู่แข่งในประเทศก็เริ่มมาละตรงนั้นถือว่าเป็นปัญหาไหมก็จริงๆมันมองเป็นปัญหาก็ได้แต่คือผมแล้วแก้ผ่านไปยังไงครับแต่สำหรับเหมือนกับว่าทัศนคติผมอย่างเงี้ยคือผมโชคดีที่ว่าเหมือนในระหว่าง5ปีที่ผมเริ่มต้นธุรกิจอย่างเงี้ยมันผมเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับชกมวยแล้วผมมันชกกับระดับตำบลมาก่อนแล้วก็ชกชนะตำบลมาแล้วก็มาชกระดับอำเภออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคู่แข่งผมสมัยก่อนก็เป็นโอท็อปเป็น SME เหมือนกันที่เริ่มกันมาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นผมชนะอำเภอปุ๊บผมธุรกิจผมไปถึงปีที่5ปีที่6แล้วถึงจะเริ่มมีแบบรายใหญ่เข้ามาอะไรเงี้ยครับซึ่งรายใหญ่เข้ามาเขาก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจสลายคือธุรกิจอาหารหรือว่าธุรกิจประเภทนี้มันมีดีเทลมากเลยครับที่เหมือนกับว่ามันมีความได้เปรียบหรือว่าความเสียเปรียบอยู่ตรงดีเทลนี่เลยครับคือเท่าแก่น้อยก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสลายมาแล้วแต่ซึ่งตอนถ้าถามว่าตอนใหม่ๆที่แบบคู่แข่งเข้ามาเราก็รู้สึกนะว่าตลาดมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่สำหรับฟีลลิ่งตอนนี้ประสบการณ์ตอนนี้ผมรู้สึกว่าการมีคู่แข่งก็กลายเป็นผลดีเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ตลาดมันขยายครับจากเดิมเมื่อประมาณ5ปี6ปีที่แล้วอะตลาดสลายมูลค่าประมาณปีนึงประมาณสัก1,200-1,300ล้านมีผมเป็น market share leader อยู่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่ายอดขายผมประมาณเกือบ1,000ล้านแต่พอมาทุกวันนี้ยอดขายตลาดสลายเนี่ยมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านผมมี market share อยู่ประมาณ 67-68% ยอดขายผมก็มากกว่าครั้งที่เดิมเฉพาะอะไรถึง market share ถึงเพิ่มขึ้นเพราะว่าคู่แข่งไงล่ะครับคู่แข่งเข้ามา distribution เขาการโปรโมทของเขาทำให้คนรู้จักสลายมากขึ้นผมยกตัวอย่างเหมือนเวลาเราไปพัทยาอย่างเงี้ยถ้าสมมติพัทยามีอยู่โรงแรมเดียวหัวหินมีอยู่โรงแรมเดียวเงี้ยพัทยาหัวหินก็ไม่ดังไม่มีคนไปเพราะทุกวันนี้พัทยาเนี่ยมีคนมาลงทุนเยอะมีโรงแรมต้องเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอีกมากมายเนี่ยมันทำให้พัทยานี่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยอะไรเงี้ยธุรกิจครับโทษครับถ้าสมมติว่านาทีนี้เราถือว่าเท่าแก่น้อยประสบความสำเร็จมากเนี่ยอาจจะถือว่ามากแล้วล่ะนะครับอาจจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเนี่ยแต่จากความสำเร็จที่คุณท็อปเห็นคุณท็อปพามาเนี่ยพอมองย้อนกลับมามองเห็นอย่างวันนี้เราก็พูดกันถึงการเรียน MBA คุณต้องมองเรื่องของ MBA เรื่องของการศึกษายังไงฮะคือผมมักเวลาผมไปพูดที่มหาวิทยาลัยผมมักจะบอกน้องๆว่าคือสาเหตุที่ผมเนี่ยออกมานอกโรงเรียนเนี่ย ไม่ใช่ว่าผมเรียนแบบเมื่อกี้พูดถึงมาร์คซักเคอร์เบิร์กบิลเกตใช่ไหมคือตอนนั้นผมไม่รู้จักมาร์คซักเคอร์เบิร์กไม่รู้จักบิลเกตนะครับเพราะมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คงยังไม่ได้ทำเฟซบุ๊กเหมือนกันคือสิ่งที่ผมออกมาเพราะว่าในใจผมอะเหมือนกับว่าข้างในผมมันบอกกับผมว่าถ้าผมตื่นขึ้นมาในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าแล้วผมตอนนั้นผมขายเกาลัดอยู่ถ้าผมบอกตัวเองว่าผมถามตัวเองว่าถ้าผมตื่นขึ้นมาใน10ปีข้างหน้าแล้วผมไม่ได้ขายเกาลัดเนี่ยผมไม่ได้ทำอันนี้เนี่ยผมจะเป็นยังไงคำตอบมันคือผมจะเฟลผมรู้สึกว่าผมเสียใจที่ไม่ได้ทำครับอันนั้นอะเหมือนกับว่ามันเป็นเป้าหมายนึงที่ผมอยากจะทำอันนี้แล้วผมเหมือนมีเป้าหมายแล้วอะว่าผมอยากจะทำอันนี้คือการเรียนตอนนั้นสำหรับผมมันไม่ใช่เป้าหมายครับผมก็เลยออกจากมหาวิทยาลัยเพราะว่าผมอยากทำตามเป้าหมายนี้สำเร็จคือจะบอกว่าใครที่จะเรียน MBA หรือว่าเรียนมหาลัยก็ตามคือถ้าผมคิดนะครับว่าถ้าตัดสินใจทำอะไรสักอย่างคือต้องมีเป้าหมายก่อนถึงจะคือผมคิดว่า MBA หรือว่าหลักสูตรอะไรก็ตามอ่ะมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จมากกว่าครับอะไรอย่างนั้นนะครับก็ครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องเท่าแก่น้อยเนี่ยแต่ว่าอย่างที่คุณท็อปเองพูดหรืออาจารย์นิเวศก็พูดคุณวรวุฒิก็พูดว่าทุกคนถ้าโดยตัวของตัวเราเองเนี่ยเทียบกับตัวเราเองไม่เทียบกับคนอื่นนะครับเราไปเทียบคนอื่นเนี่ยคุณท็อปบอกไปเทียบกับคนอื่นที่เรียนจบปริญญาเอกอย่างผมประสบความสำเร็จกว่าเยอะอันนั้นเทียบไม่ได้ต้องเทียบกับตัวเองถ้าตัวเราเองถ้าได้เรียนอีกนิดนึงมันจะช่วยไหมหรือแต่ว่าจริงๆบางทีการเรียนเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเราไม่ได้ไปทำธุรกิจเรามาเรียนเสียก็อาจจะเสียโอกาสจริงๆนะฮะก็มีแล้วแต่คนเพียงแต่โดยส่วนรวม
รวมๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการเรียนเนี่ยจะช่วยให้เราก้าวไปได้อย่างคุณวรุฒิว่าก้าวไปอย่างมั่นคงมองเห็นหนทางยิ่งถ้าหากว่าเรากำลังสับสนไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าต้องทำอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยการเรียนจะช่วยเราอย่างมากคิดว่าอย่างนั้นนะครับคุณวรุฒิเติมนิดหนึ่งเชิญครับก็จริงๆฮะเรื่องโอกาสเนี่ยสำคัญมากๆแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจจะทำคุณมีความมุ่งมั่นขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยปัญหามันเยอะมากนะฮะแล้วเราอ่ะจะเติบโตได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราฝ่าปัญหามันทะลุออกไปเหมือนเล่นเกมอะฮะคุณฝ่าด่านที่หนึ่งนะเลเวลคุณก็อัพพอคุณเก่งขึ้นคุณฝ่าปัญหาได้เยอะมากขึ้นเท่าไหร่เลเวลคุณก็อัพมากขึ้นเท่านั้นนะฮะแต่การเรียนเนี่ยกับโอกาสเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกไม่ได้หรอกว่าใครควรจะไม่เรียนหรือใครควรจะเรียนนะฮะอย่างทุกวันเนี้ยผมก็อยากเรียนปริญญาเอกมาหลายปีแล้วนะฮะอย่าเรียนเลยครับใช่นี่บอกแทนแต่ผมก็ยังคิดว่าแหมถ้าไปเรียนเนี่ยเราคงไม่ได้ทำอะไรอีกเยอะเลยสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนนะฮะแล้วเราก็คิดว่าการศึกษาเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่ดีกรีอะไรเลยมันอยู่ที่คุณเรียนรู้ไม่หยุดหรือเปล่านะฮะถ้าคุณเรียนรู้ไม่หยุดอ่ะคุณก็เหมือนกับคุณเรียนตลอดชีวิตอยู่แล้วอ่ะนะซึ่งผมคิดว่าคนที่จะทำงานหรือจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยหนึ่งเลยคือต้องเรียนรู้ไม่หยุดนะอย่างสมมติถ้าสเกลของธุรกิจเรามันเติบโตขึ้นผมเริ่มทำธุรกิจปีแรกตั้งออฟฟิเมทได้ยอดขายก็30ล้านปีนี้ผ่านมา21ปีกว่า22ปีละยอดขายก็ทะลุหมื่นไปแล้วทุกสเกลเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเสมอล่ะมันมีปัญหาใหม่ๆที่เราไม่รู้จักเข้ามาใหม่เสมอนะฮะไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดไปธุรกิจแสนล้านหรือธุรกิจล้านล้านอย่างสเกลระดับโลกมันจะยิ่งมีปัญหาอะไรที่เรานึกจินตนาการไม่ออกอีกเยอะแยะนะซึ่งถ้าเกิดสมมติเรายังทำธุรกิจไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายคุณก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่ดีไม่ว่าคุณจะเรียนหรือไม่เรียนเนี่ยแต่ถ้าคุณเรียนจบปริญญาเอกแล้วคุณก็หยุดอ่านหนังสือหยุดเรียนรู้เนี่ยทำยังไงคุณก็เฟลนะฮะฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่คุณหยุดการเรียนรู้หรือเปล่าการเรียนรู้อะมันหยุดไม่ได้ถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจมันต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเอช่วยเติมนิดไหมครับครับผมคงคุยในเรื่องว่าถ้าจะตัดสินใจเรียนนะครับก็เห็นโดยอายุก็น่าจะหลายคนกำลังคิดอยู่ว่าจะเรียนหรือไม่เรียนนะผมคิดว่าคำถามแรกเลยคือเราต้องตอบได้ก่อนครับว่าจะเรียนไปทำไมนะมันเป็นคำถามที่สำคัญครับเรียนไปทำไมแล้วก็คำถามที่สองคือถ้าเรียนแล้วเราจะเรียนมันอย่างไรเรียนมันอย่างไรให้มันได้ประโยชน์ผมคิดว่าถ้าเอาตัวของผมเองตอนที่เรียนนะครับผมนึกได้วิชาเดียวที่ผมไม่มีความสุขในการเรียนแค่นั้นทุกวิชาเนี่ยที่เหลือผมตื่นเต้นว่าเทอมหน้าจะได้เรียนอะไรวันนี้อาจารย์จะพูดอะไรแล้วก็เวลาอาจารย์ถามอะไรผมน่าจะเป็นคนเดียวมั้งที่ยกมือตอบ participate ตลอดคือไอ้สิ่งแบบนี้แหละที่มันทำให้เราได้ประโยชน์จากการเรียนเต็มๆนะครับก็คือ1ลองดูว่าเราจะเรียนไปทำไมถ้าจะเรียนแล้วเรียนให้มันดีเรียนให้มันมีความสุขนะครับพอความสุขมันเกิดในการเรียนเนี่ยเดี๋ยวมันดีเองสิ่งที่ตามมานะครับแล้วอีกอย่างนึงที่เราจะได้ก็คือแฮบบิตหรือว่านิสัยที่มันจะตามเราไปหลังจากที่เรียนจบด้วยทุกวันนี้เราก็ยังตื่นเต้นกับนวัตกรรมกับเรื่องใหม่ๆกับข่าวสารนะครับมันก็เรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆนะครับผมคงเพิ่มไว้เท่านี้นะครับผมอาจจะไม่มีเวลาให้พวกเราได้ถามนะครับเพราะว่าสัญญากับพวกเราว่า4โมงตรง4โมงนะฮะก็4โมงพอดีก็อาจจะไม่ได้ถามนะครับงั้นก็ปิดรายการเลยนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านเป็นอย่างยิ่งและหมอเคนะครับที่ช่วยดำเนินรายการขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ